สรุปหนังสือศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคนคนฉลาดนั้นคิดทุกคำที่พูดแต่จะไม่พูดทุกคำที่คิดแนวคิดตามคำพูดกล่าวไว้ว่าทุกคนล้วนมีคำพูดเป็นของตัวเองขนาดของคำพูดแต่ละคำนั้นจะขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้พูดวิธีพูดให้เก่งแบบทั่วๆไป แต่จะก,กระตุ้นให้ความคิดเกี่ยวกับความหมายของคำพูดแนะนำวิธีทำให้คำพูดมีขนาดใหญ่และลึกซึง้งรวมถึงวิธีสร้างพลังในการเข้าใจตนเองและคนอื่นด้วยบาดแผลที่เกิดจากคำพูดเจ็บปวดที่สุดคำพูดสร้างผลกระทบจิตใจคนอื่นได้เหมือนเวลานอนไม่หลับ คำพูดเหล่านั้นมีพลังมากพอที่จะบีบหรือคลายคนคนหนึ่งได้ทำให้สัมผัสถึงพลังที่แข็งแกร่งของคำพูดอยู่เสมอแม้จะรู้ว่าคำพูดเป็นสาเหตุที่ให้โทษตัวเองหรือคนอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ การพูดที่ผิดพลาดบ่อยๆจะทำให้ความสำคัญอันมีค่าเกิดปัญหาแม้จะพยายามพัฒนาวิธีการพูดซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีทว่าเมื่อถึงเวลาสำคัญจริงๆทักษะการพูดที่ได้มาในระยะเวลาสั้นๆนั้นมักจะไร้ประโยชน์คำพูดของแต่ละคนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าที่คิดเพราะการพูดไม่ใช่เทคนิค แต่เป็นนิสัยที่สั่งสมทุกๆวันคำพูดถือเป็นเอกลักษณ์ของคนคนนั้นและถูกใช้ในรูปแบบซ้ำๆภาษาที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการเช่นนี้จึงคล้ายคลึงกับตัวตนที่อยู่ภายในของคนพูดแต่เทคนิคเพื่อให้พูดเก่งจึงไม่สามารถสร้างนิสัยการพูด แบบใหม่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนคนนั้นได้เรื่องราวในหนังสือเล่มน,นี้เป็นมากกว่าวิธีพูดให้เก่งแบบทั่วๆไปแต่จะกระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับความหมายของคำพูดและแนะนำวิธีทำให้คำพูดลึกซึ้งและแข็งแรงโดยกระบวนการเหล่านี้ยังรวมไปถึงวิธีสร้างพลังในการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นด้วยคำพูดนั้นเปิดเผยตัวตนของคน คงดีไม่น้อยหากได้พูดสิ่งที่จำเป็นในเวลาที่เหมาะสมและพูดสิ่งที่จะไม่ทำให้ต้องกลับมาเสียใจภายหลังและคงดีไม่น้อยที่จะไม่ต้องสูญเสียใครเพราะคำพูดของตัวเองหรือคำพูดจะช่วยชีวิตใครบางคนได้คำพูดดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ในใจของคนอีกจำนวนมากแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วบทที่หนคนที่ต้องโดดเดี่ยวเพราะคำพูดในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และไม่ต้องระมัดระวังมากขอบเขตของคำพูดจะถูกทำลายโดยง่ายเพราะผู้พูดรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเสแสร้งแสดงความรู้สึกและปั้นแต่งคำพูดให้สวยงามจึงพูดโดยไม่ได้กลั่นกรองให้ดีเสียก่อนทว่าบาดแผลจากคำพูดภายใต้ความสัมพันธ์นั้นจะทิ้งรอยแผลที่ลึกที่สุดเอาไว้ฝ่ายคนพูดนั้นเดี๋ยวก็ลืมสิ่งที่พูดแต่คนฟัง ยังคงจำได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคำพูดคำนั้นได้ฝังรากลึกลงในใจของเขาและทิ้งร่องรอยไว้ตราบนานเท่านานหากความสัมพันธ์กําลังมีปัญหาและบั่นทอนความภาคภูมิใจในตนเองแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตรงไหนคงต้องเริ่มจากการพิจารณาคำพูดในชีวิตประจำวันอย่างละเอียดเหตุผลที่ใช้คำนั้น สมัยนี้คนที่คิดว่าการพูดเป็นอำนาจในการชี้นำมีมากขึ้นเมื่อมองว่าคำพูดเป็นอำนาจในไม่ช้าพวกเขาจะตกอยู่ในวงนังวนแห่งความหลงผิดเพราะการใช้คำพูดควบคุมคนอื่นอยากสอนอยากเปลี่ยนอยากปรับอยากชี้นำคนอื่นให้ไปในทิศทางที่ตนเองต้องการคำพูดของพวกเขาจึงไม่อาจโอบอุ้มคนอื่นๆได้ ความสัมพันธ์ไม่อาจดำรงอยู่ได้ด้วยคำพูดเพื่อควบคุมคนเราต้องแสดงลักษณะเฉพาะของตนทั้งนั้นเมื่อถูกคนอื่นพยายามเปลี่ยนแปลงหรือบังคับจึงทำให้ความสัมพันธ์จบลงอาจใช้คำพูดที่ดูดีเพื่อซ่อนความรู้สึกอยากควบคุมอีกฝ่ายไว้ได้แต่ความโลภที่อยากยึดอำนาจการที่นำด้วยคำพูดนั้น ไม่นานอีกฝ่ายจะรับรู้ได้คำพูดที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนไม่ใช่คำพูดเพื่อควบคุมความสัมพันธ์เริ่มต้นจากคำพูดกระตุ้นในแง่บวกไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือให้เกียรติหลุมพลางที่เรียกว่าความจริงใจคนที่ต้องลำบากเพราะไม่เข้าใจกับคนที่ใกล้ชิดมีจุดร่วมอีกหนึ่งประการนั่นคือพวกเขาใช้ความจริงเป็นข้ออ้างบ่อยเกินไป ทว่าน่าเสียดายที่ความจริงนี้จะหายไปหากใช้มันบ่อยแม้จะเป็นน้ำที่ผ่านการกรองอย่างสะอาดแต่ถ้าท่อน้ำขึ้นสนิมน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกก็จะอาจกลายเป็นน้ำปนสนิมเปรียบเหมือนการที่ผู้ฟังไม่รู้ความในของคำพูดด้วยเหตุนี้หากการพูดไม่สามารถทำหน้าที่ได้เหมาะสม ก็เป็นเรื่องยากที่ผู้พูดจะรู้สึกพึงพอใจในตัวเองยากที่จะเป็นรุ่นพี่พ่อแม่หรือเพื่อนที่ดีได้และแน่นอนว่ายากที่จะมองและเข้าใจโลกใบนี้ด้วยสายตาที่เปิดกว้างโลกนี้มีการเชื่อมโยงอยู่สามอย่างได้แก่การเชื่อมโยงกับตัวเองการเชื่อมโยงกับคนอื่นและการเชื่อมโยงกับโลกทั้งสามอย่างล้วนเกี่ยวเนื่อง และส่งอิทธิพลต่อกันโดยการพูดคือเครื่องมือที่แม่นยำที่สุดในการแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงทั้งสามลักษณะนั้นเอื้อประโยชน์ต่อกันอย่างไรกล่าวคือการพูดช่วยให้คาดคะเนดได้ว่าคนพูดคิดกับตัวเองอย่างไรผูกสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรและมองโลกนี้อย่างไรนี่คือเหตุผลที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนย้อนกลับมามองและจัดการกับคำพูดที่ใช้ นับแต่นี้เป็นต้นไปคนที่มีคำพูดใหญ่ลักษณะพิเศษของคนฉลาดเมื่อพวกเขาเผชิญสถานการณ์ที่ไม่อาจเข้าใจได้หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ด้วยสามัญสำนึกคนเหล่านี้จะรู้สึกควบคุมอารมณ์เข้าใจสถานการณ์แทนที่จะยึดติดกับความคิดตัวเองและรู้จักแสดงทัศนคติที่ยืดหยุน่น คนที่มีคำพูดใหญ่หมายถึงคนที่มีคำพูดขนาดใหญ่ไว้บรรจุคำพูดคนที่มีคำพูดขนาดเล็กและตื้นจะพูดตามใจหรือตามที่คิดแต่ถ้าเป็นคนที่คำพูดใหญ่และลึกก่อนพูดพวกเขาจะพิจารณาและสนทนาและ สถานการณ์ตลอดจนคำนึงถึงสถานภาพของตนที่กำลังเฝ้ามองสถานการณ์และคนคนนั้นด้วยนี่ไม่ใช่ความแตกต่างในเรื่องของเทคนิคการพูดธรรมดาธรรมดาแต่เป็นความแตกต่างของคำพูดที่ผู้พูดจากประสบการณ์ชีวิตของตนกล่าวกันว่าคำพูดเป็นลักษณะเฉพาะและบุคลิกภาพของคนคนนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของอ e ีกฝ่ายสามารถคาดเดา ถึงต้นกําเนิดความเป็นมาและอายุของคนคนนั้นได้เพราะคำพูดจะเผยให้เห็นความลึกซึ้งที่เติบโตอยู่ภายในคนคนนั้นด้วยเหตุนี้ก่อนจะขยายคำพูดได้ตัวตนภายในจะต้องเติบโตเสียก่อนปล่อยให้อีกฝ่ายพูดสิ่งที่อยู่ในใจในชีวิตนี้จะได้พบคนที่มีคำพูดแตกต่างกัน ใจคนเรานั้นจะเปิดออกเวลาเจอคนที่ปล่อยให้ตัวเองได้พูดสิ่งที่วนเวียนอยู่ในใจจะได้รับพลังเวลาพบคนที่ทำให้ตรวจสอบทางเลือกที่สำคัญของชีวิตด้วยตัวเองหรือคนที่นึกถึงจิตใจและใช้วิธีอบอุ่นและละเอียดอ่อนจนกว่าจะคิดคำตอบเองได้การใส่คำพูดที่รสเข้มข้นลงในชามที่ไม่ลึกเป็นเรื่องยาก ก็เหมือนที่ไม่สามารถใส่ชุบเนื้อลงในจานร,รองแก้วกาแฟได้แม้นจะต้องการวาทศิลป์แต่เมื่ออายุมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ซับซ้อนขึ้นสิ่งจำเป็นคือคำพูดที่ลึกซึง้งไม่ใช่คำพูดที่อีกฝ่ายอยากได้ยินจึงต้องเรียนรู้วิธีโอบอุ้มคนด้วยชามคำพูดให้ได้ก่อนจะพยายามจูงใจผู้อื่นด้วยคำพูดไม่มีอะไรที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวมันเอง การที่มีชามคำพูดใหญ่ได้นั้นจำเป็นต้องใช้ความพยายามเพราะไม่มีอะไรที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวมันเองเวลาปั้นชามได้สักพักจะเริ่มเห็นว่ามีช่องหรือรูเกิดขึ้นผนังชามเริ่มแตกออกจากกันซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของดิน หากปล่อยไปอย่างนั้นรูปทรงก็เสียกลายเป็นชามที่ไร้ประโยชน์ใส่อะไรไม่ได้ถ้าเห็นว่าผนังชามมีช่องก็ต้องรีบใช้มือรูปปิดทันทีเติมดินเพื่อกำจัดฟองอากาศให้หมด ตั้งใจรูปและปาาดินให้ดีชามจึงจะอยู่ทรงแข็งแรงชามที่กำลังปั้นอยู่ก็คล้ายกับชามคำพูดของคนเราซึ่งไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกไม่ว่าใครก็ต้องเคยพูดผิดถูกหลอกเพราะคำพูดเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่ต้องแตกหักเพราะคำพูดแต่ถ้าหันกลับมาสนใจคำพูดนั้นๆของตัวเองและลอง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นการพูดก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นการจะแก้ไขาชามที่เริ่มมีรอยแตกต้องเริ่มจากการหาว่ารอยแยกนั้นอยู่ตรงไหนแล้วรูปให้หายไปทันทีเช่นกันหากใช้คำพูดรุนแรงก็ต้องค้นหาว่า คำพูดที่รุนแรงนี้อยู่ตรงไหนในใจขั้นตอนแรกจึงเป็นการพิจารณาใจอันเป็นต้นกําเนิดของคําพูดแล้วปิดรอยแยกนั้นให้มิดชิดเด็กน้อยผู้เปราะบางมีแนวความคิดทางจิตวิทยาที่เรียกว่าเด็กน้อยผู้เปราะบางหมายถึงให้เด็กคนคนหนึ่งเจอประสบการณ์ร้ายแรงในวัยเด็กเมื่อโต,ตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยที่ยังไม่ได้รักษาบาดแผลนั้น แม้ร่างกายจะเติบโตแต่จิตใจก็ยังคงติดอยู่กับช่วงเวลานั้นในวัยเด็กภายในใจของบางคนยังมีเด็กอายุสิบขวบซ่อนอยู่หรือในใจของบางคนยังมีเด็กวัยรุ่นหลงทางวนเวียนอยู่ซึ่งหากมีสถานาการณ์ที่กระตุ้นให้ความทรงจำในอดีตนั้นผุดขึ้นมาอารมณ์ก็จะระเบิดออกมาโดยไม่รู้ตัว ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลมาจากเด็กน้อยผู้เปราะบางการจะขจัดเด็กน้อยผู้เปราะบางได้นั้นต้องเริ่มจากการย้อนกลับไปในตอนที่การเติบโตหยุดชะงักแล้วพิจารณาเรื่องราวที่ฝังอยู่ในตอนนั้นอย่างละเอียดทำความเข้าใจตัวเองต้องดึงสิ่งที่เก็บซ่อนไว้ภายในซึ่งไม่คิดว่าควรจะดึงมันขึ้นมาอีกเพราะจะเจ็บปวดหรือไม่สบายใจ หรือพ่อคิดว่าอุตสาห์ทนมาได้ถึงขนาดนี้แล้วแล้วระบายออกมาจนกว่าจะโล่งใจขึ้นคำพูดนั้นปรากฏสู่โลกภายนอกในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่คำพูดแต่ละคำนั้นได้บรรจุประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาไว้การพิจารณาชามคำพูด จึงเป็นเหมือนกระบวนการทำความเข้าใจตัวเองที่ซ่อนอยู่ภายในหากรู้สึกว่าการพูดของตัวเองยังไม่ถูกต้องสาเหตุนั้นมาจากสิ่งที่อยู่ภายในใจอย่างแน่นอนใจเปลี่ยนคำพูดก็เปลี่ยนหากพิจารณาจุดที่การพูดของคนส่วนใหญ่เริ่มถดถอยจะพบว่าคนเหล่านั้นต่างมีบาดแผล ทั้งเล็กและใหญ่หลงเหลืออยู่ในใจซึ่งบาดแผลนั้นไม่ได้รับการสมานให้ดีก็จะอ่อนแอและรับแรงกดดันได้น้อยกว่าปกติหากอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อไปเป็นเวลานาน,านความเจ็บปวดจะรุนแรงขึ้นสุดท้ายก็แสดงออกมาด้วยวิธีผิดเพี้ยนนั่นคือลักษณะการพูดที่ไม่เป็นธรรมชาตินั่นเอง คนเรามุ่งแต่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการพูดแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการทำความเข้าใจตัวเราที่พูดคำนั้นต่างหากหลังจากค้นหาเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนั้นเจอแล้วจึงจัดแจงได้ว่าควรเริ่มต้นแก้ตรงจุดไหนการเรียนรู้แค่เทคนิคการพูดก็เหมือนการทำอาหารกึ่งสำเร็จรูป เทคนิคที่มีประสิทธิภาพสร้างการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ในเวลาอันสัน้นและเนื่องจากเป็นการทำอาหารที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วรสชาติจึงถือว่าใช้ได้ในยามที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเทคนิคการพูดอาจช่วยแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมได้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ช่วยสร้างทักษะ การทำอาหารที่แท้จริงให้ชามคำพูดที่เต็มไปด้วยเทคนิคเพียงอย่างเดียวในไม่ช้าอาจเกิดรอยแตกขึ้นอีกครั้งและเมื่อผ่านไปนานๆก็อาจเกิดปัญหาเรื่องความจริงใจเพราะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ เทคนิคการพูดเช่นกันและหากต้องการย่นระยะเวลาให้สั้นลงต้องใช้เวลาทำความรู้จักตัวเองเสียก่อนจะเริ่มเรียนเทคนิคการพูดคนที่ตั้งใจจะทำความรู้จักกับตัวเองในยามที่มีปัญหาเกิดขึ้นจะหันกลับมามองตัวตนภายในพิจารณาการกระทำของตนและพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นเดียวกันนี้หากต้องการปิดรอยแตกของชามคำพูดตัวเอง ต้องรู้จักตรวจสอบและค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในคำพูดนั้นก่อนจะสนใจตัวคำพูดชามคำพูดจึงจะเปลี่ยนแปลงได้การพูดให้สมกับเป็นตัวเองคำพูดเป็นมากกว่าภาษาสิ่งนี้คือกระบวนการการเติบโตของคนคนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิตของคนคนนั้นจงอย่าคิดว่าคำพูดเป็นเพียงเครื่องมือแต่ให้ถือว่ามันคือตัวตนของคนพูด การจะทำความเข้าใจตัวตนภายในของตนเองนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรและใช้เทคนิคอีกเล็กน้อย ทุกคนต่างอยากเป็นคนที่ช่วยให้คนอื่นเติบโตขึ้นและอยากเป็นคนที่เขาเหล่านั้นต้องการอยากเป็นคนที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอยากท้าทายขอบเขตของตัวเองอยากได้รับคำปลอบโยนและอยากยืนหยัดคุณค่าของตัวเองดังนั้นแม้จะไม่มีใครพูดแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งจะหันกลับมามองตัวเองและอยากก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น คนที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติในการสร้างผลิตผลและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีจะมีเรื่องหน้าเสียดายในชีวิตน้อยลงอย่างมากและรู้จักให้กำลังใจตัวเองว่าแม้นจะเลือกผิดไปบ้างแต่ฉันก็ทำเต็มที่แล้วด้วยเหตุนี้หากหวังจะเติบโตเป็นคนดีการต่อสู้เพื่อให้มีชามคำพูดที่ลึกและกว้างอาจเป็นพฤติกรรมที่ต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำพูดยังคงมีชีวิต เหมือนการหย่อนเมล็ดพันธุ์ลงในใจใครคนหนึ่งที่อาจทำให้ได้ผลิตผลหรือทำให้คนคนนั้นวุ่นวายใจอาจทำให้รู้สึกเหงาหรือปลดล็อกสิ่งที่อยู่ในใจอีกฝ่ายได้การพูดเติบโตไปพร้อมๆกับตัวเราและถูกส่งต่อไปอย่างลูกหลานด้วยคำพูดแสดงให้เห็นว่าเป็นคนอย่างไรได้แม่นยำกว่าสิ่งใดคนที่ขัดเกลาชามคำพูดของตัวเองแล้ว ความสัมพันธ์กับคนอื่นจะลึกซึ้งขึ้นพบปะผู้คนได้สบายใจกว่าเดิมสามารถทำหน้าที่ผู้ฟังปลอบโยนและเข้าใจผู้อื่นได้เต็มที่เหลือสิ่งอื่นใดคือทำให้มองตนเองว่า เป็นคนดีใช้ได้ตราบใดที่ไม่หยุดพยายามขัดเกลาวชามคำพูดวันหนึ่งความสามารถนี้จะกลายเป็นความภาคภูมิใจและเป็นของขวัญให้แก่ตนเองที่หนักแน่นในวันนั้นบทที่สองการขัดเกลาชามคำพูดของตัวเองขณะที่พูดร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองโดยเกิดการทำงานของปัจจัยทางจิตสามประการพร้อมๆกันกล่าวคือในคำหนึ่ง คำประกอบด้วยความรู้สึกชุดความคิดและนิสัยอันเป็นลักษณะเฉพาะของคนคนนั้นล้อมรวมกันปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ 1. ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ 2. ชุดความคิดที่สร้างขึ้นในสมอง 3. นิสัยการพูดที่แสดงออกมาโดยอัตโนมัติหลายคนรับรู้ความรู้สึกของตัวเองได้ถูกต้องแต่กลับติดปัญหาในขั้นตอนสุดท้าย เพราะเมื่อประสบเหตุการณ์รุนแรงในชีวิตสมองจะบันทึกชุดความคิดหนึ่งไว้จากเหตุการณ์นั้นและเมื่อเผชิญสถานการณ์คล้ายคลึงกันจะประยุกต์ใช้ชุดความคิดดังกล่าวทันทีโดยอัตโนมัติเหมือนการใช้สูตรเพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์การจะกำจัดคำพูดที่เคยชินเป็นเวลานานนั้น เป็นเรื่องยากในไม่ช้าก็จะกลับมาใช้คำพูดแบบเดิมอีกในตอนนั้นอย่าปล่อยผ่านไปเฉยๆแต่ต้องหัดสงสัยในต้นกำเนิดว่าคำพูดที่ใช้บ่อยๆนั้นมาจากไหนได้รับอิทธิพลจากใครทำไมถึงยังกำจัดทิ้งไม่ได้เมื่อตรวจสอบดูภูมิหลังแล้ว ต้นกำเนิดของคำพูดนั้นจะปรากฏขึ้นมาเมื่อเข้าใจก็จะตระหนักรู้แล้วโอกาสเปลี่ยนแปลงจะสูงขึ้นคำพูดที่พยายามกำจัดทิ้งแต่ทำไม่ได้มักเป็นคำพูดที่ได้มาจากการเรียนรู้ไม่ใช่คำพูดที่ผู้พูดเลือกใช้ต้องแยกแยะว่าเป็นคำพูดที่ออกมาโดยเจตนาหรือออกมาโดยอัตโนมัติ สิ่งที่ความรู้สึกบอกในระหว่างสนทนารับรู้ถึงความรู้สึกและแสดงออกมาได้แม่นยำเพียงใดอย่างไรก็ดีความรู้สึกต่างๆที่ทำให้หนักใจไม่ว่าจะเป็นความเสียใจความสูญเสียหรือความละอายต่างมีที่มาทั้งสิน้นจึงต้องเยียวยาความรู้สึกเหล่านี้ให้เหมาะสมกับเหตุผลนั้นๆต้องไม่หนีหรือต่อต้านแต่จะต้องยอมรับความรู้สึกนั้นๆแล้วกำจัดความรู้สึกนี้ ให้หายไปด้วยความเห็นใจเมื่อใดที่เริ่มวิ่งหนีความรู้สึกเมื่อนั้นจะรู้สึกโดดเดี่ยวและคับข้องใจขณะที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกติดค้างจะเริ่มพูดสิ่งที่ไม่ตรงกับเจตนาของตัวเองแม้จะไม่ใช่ความรู้สึกที่ถูกต้องแต่เมื่อเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ทำให้ห่างไกลาจากความรู้สึกที่ควรจะเป็นมากขึ้น อีกถ้าอยากพูดตรงกับใจต้องเข้าใจความรู้สึกตัวเองเสียก่อนซึ่งความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้สึกกับคำพูดให้ไปทางเดียวกันนี่เองคือปัจจัยสำคัญในการขยายขนาดชามคำพูด คนที่ไม่ชำนาญเรื่องความรู้สึกถ้าตอนเด็กยุ่งอยู่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องความรู้สึกเมื่อโตขึ้นจะแสดงความรู้สึกไม่เก่งจนอาจกลายเป็นผู้ใหญ่ขี้งกหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหากทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อความรู้สึกของตัวเองจะแสดงให้คนอื่นเห็นแต่ความรู้สึกที่ประนเมินแล้วว่าเป็นประโยชน์กับตัวเราเท่านั้นและที่สำคัญจะคุ้นชินกับความรู้สึกโกรธ เรียกอาการที่เวลารู้สึกดีกลับไม่แสดงออกแต่จะตอบสนองเฉพาะเรื่องที่ไม่พอใจถะลึงตาและขึ้นเสียงว่าการเสพติดความโกรธขณะกำลังโมโหต่างฝ่ายจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่มีพลังมากกว่าและใช้คำพูดที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ คนที่แสดงออกเฉพาะความรู้สึกเศร้าก็มีด้วยเช่นกันเวลาไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ต้องการไม่เกิดขึ้นก็มัวแต่จมอยู่กับความเศร้าและหดหู่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองเฝ้าเอาแต่ จะให้คนรอบข้างมาสนใจและปลอบใจการเสรติดความโกรธกับอาการซึมเศร้าคือหลุมพรางซึ่งคนที่แสดงความรู้สึกไม่เก่งมักตกลงไปหากไม่สามารถใช้ชีวิตในแบบที่สนิทกับความรู้สึกของตัวเองได้แน่นอนว่าคงไม่ถนัดที่จะสนทนากับตัวเองและคนอื่นอย่างสงบใจเมื่อไม่รู้ความรู้สึกตัวเองอย่างแม่นยำอาจแสดงความรู้สึกไม่เหมาะสม ทำให้คำพูดแย่ๆรั่วไหลออกมาความรู้สึกไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ความรู้สึกไม่ใช่ขโมยที่ตั้งใจจะทำร้ายแต่เป็นเพื่อนช่วยบอกทิศทาง ของคำพูดดังนั้นต้องพิจารณาให้ถูกต้องว่าความรู้สึกในตอนนี้คืออะไรถึงจะพูดอย่างเหมาะสมได้การหาความรู้สึกที่แท้จริงสังเกตคนที่แสดงความรู้สึกไม่เก่งได้ในการพบปะระหว่างครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนทั้งนี้ในการพบปะระหว่างกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับมีความขัดแย้งในเรื่องการแสดงความรู้สึกเกิดขึ้น ค่อนข้างมากเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคำพูดที่ไหลออกมารวดเร็วเหมือนถูกระเบิดออกมาจากห้องเก็บของทำให้ความสำคัญแย่ yeah, ลงทันทีถ้าไม่ได้ฝึกรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองในยามปกติเวลาที่ความรู้สึกเข้าครอบงำตัวเองก็จะแสดงแต่ความรู้สึกไม่กี่อย่างที่คุ้นชิน โดยอัตโนมัติและนั่นจะเป็นตัวกำหนดคำพูดถ้าไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงของความรู้สึกคำพูดจะหลงทางและอาจเหลือไว้เป็นภาพจำที่รุนแรงแก่อีกฝ่ายอาจสบายใจขึ้นหลังพูดจบทันทีแต่สุดท้ายผู้คนจะถอยห่างการวิเคราะห์ความรู้สึกเวลาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าบ้าน ก็ได้คู่มือการใช้งานเป็นเล่มๆซึ่งระบบข้อมูลจำนวนมากตั้งแต่คำอธิบายสินค้าไปจนถึงข้อควรระวังในการใช้มีบางครั้งที่ต้องกลับมาค้นหาว่าคู่มืออยู่ไหนเวลาสินค้ามีปัญหาหรือใช้ได้ไม่ดีเหมือนเดิมส่วนใหญ่คู่มือก็พอช่วยได้ความรู้สึกก็ต้องมีคู่มือไว้ศึกษาเช่นกันแม้นไม่อาจผูกชีวิตในแต่ละวันไว้กับความรู้สึกได้ ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเพราะว่าเมื่อศึกษาอย่างละเอียดจะพบว่าต้องผ่านขั้นตอนต่างๆจำนวนมากพอจะแสดงความรู้สึกแล้วค่อยจบลงการจะหลุดพ้นจากการถูกความรู้สึกควบคุมได้นั้นต้องเข้าใจเสียก่อนว่าความรู้สึกเกิดจากกระบวนการที่สมบูรณ์ความรู้สึกต้องผ่านทั้ง5ขั้นตอนนี้ได้แก่การเกิดขึ้น การรับรู้การเป็นเจ้าของการแสดงออกการทำให้สมบูรณ์ก่อนจะแสดงออกแล้วหายไปเมื่อพัฒนาขึ้นและมีทักษะในการแบ่งปันความรู้สึกกับผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีทักษะในการช εί, ี้แนะแนวทางเพื่อแก้ปัญหาได้มีคำศัพท์ทางจิตวิทยาที่ ใช้เรียกความสามารถในการปรับอารมณ์และแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างเหมาะสมว่าความฉลาดทางอารมณ์ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้สงบลงและดำเนินบทสนทนาไปในทิศทางที่ตรงกับวัตถุประสงค์ได้แน่นอนว่าไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกของตัวเองเท่านั้น แต่ยังเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นด้วยรวมทั้งมีความสามารถในการผูกสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมเมื่อผ่านกระบวนการเกิดขึ้นการรับรู้การเป็นเจ้าของการแสดงออกเรียบร้อยแล้วก็นับว่าความรู้สึกทำหน้าที่ได้อย่างดีและหายไปอย่างหมดจดจึงเรียกว่าการทำให้สมบูรณ์โดยการส่งสารของตัวเองให้แก่ตัวแทนหลักทางความรู้สึก พลิดเพลินกับมันพอสมควรจนกว่าจะพูดได้ตรงกับวัตถุประสงค์และจากไปอย่างเบิกบานความรู้สึกเป็นสิ่งที่หากไม่จัดการด้วยการบังคับมันจะรู้จักจัดการตัวเองความรู้สึกคือของขวัญเมื่อจัดการกับความรู้สึกได้ความจริงใจและความเป็นธรรมชาติจะ แทรกซึมอยู่ในใจความเคอะเขินและความกดดันหายไปส่งผลให้ไม่หลีกหนีความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาไม่ขัดขวางหรือโจมตีอีกฝ่ายจนเกินไปไม่พูดสิ่งที่ไม่จำเป็นการเป็นเจ้าของของความรู้สึกนั้นๆทำให้ตัวตนภายในและภายนอกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสุดท้ายคำพูดจึงเปลี่ยนไปด้วยพลังแน่นอนว่ายังสามารถโอบกอดความรู้สึกของผู้อื่นไว้ได้อย่างเต็มใจอีกด้วยทำให้ ความเข้าใจความต้องการของคนที่ยังจัดการความรู้สึกไม่เก่งสามารถรอคนที่ปรับความรู้สึกได้ยากและเป็นตัวอย่างให้แก่คนที่ขาดทักษะในการแสดงออกการจัดการความรู้สึกได้อาจรวมถึงการไม่รู้สึกในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือการไม่แบกความรู้สึกที่มากเกินไปจึงพูดคุยกับคนอื่นๆได้อย่างสบายใจกว่าเมื่อก่อนชนิดของความรู้สึกมีมากกว่าที่คิด การแก้ปัญหาโดยพึ่งพาบางอย่างจะทำให้ความรู้สึกหยุดนิ่งและหลีกหนีจากความรู้สึกด้านลบจะทำให้ประสบการณ์ด้านดีเกี่ยวกับความรักความสุขการเป็นส่วนหนึ่งความคิดสร้างสรรค์และความเห็นอกเห็นใจหยุดนิ่งไปด้วยควรเปิดใจสัมผัสกับความรู้สึกหลากหลายอย่าลำเอียงเลือกเฉพาะความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งจงเปิดหน้าต่างความรู้สึกให้กว้าง เพราะแม้นว่าจะปิดหน้าต่างจนแน่นหลบซ่อนจากผู้คนเพราะกลัวจะถูกความรู้สึกเข้าคุกคามความรู้สึกก็ตามมาหาอยู่ดีดังนั้นอย่าหนีมันแต่จงยอมรับประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างเต็มใจหากมีความรู้สึกใดที่รับมือได้ยากเป็นไปได้ว่าความรู้สึกนั้นผูกติดอยู่กับความทรงจำบางอย่างในอดีต ซึ่งส่งผลจนถึงปัจจุบันหากพยายามเท่าไหร่ก็ยังปรับความรู้สึกไม่ได้หรือไม่อาจทำให้ใจที่เดือดดาลสงบได้คงถึงเวลาสำรวจชุดความคิดในสมองของตัวเองกันแล้วชุดความคิดที่สร้างขึ้นในสมองคนเราจะให้ความหมายของเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ประสบพบเจอในชีวิตแล้วให้ข้อสรุปด้วยตนเอง นี่เป็นทั้งความตั้งมั่นในการเข้าใจโลกให้ดียิ่งขึ้นและเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อปกป้องตัวเองด้วยประสบการณ์เฉพาะส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะกลายเป็นชุดความคิดที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดและวิธีพูดของคนคนนั้นคนที่ยึดติดกับชุดความคิดมักไม่รู้ตัว จึงยืนกลานในสิ่งที่กำหนดไว้และยอมรับความคิดใหม่ๆไม่ได้ตลอดจนไม่คิดว่าผู้อื่นที่มีความคิดต่างจากตัวเองจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะชุดความคิดเฉพาะของตนเหมือนการใส่แว่นตาเป็นเวลานานๆจนไม่รู้สึกว่าตัวเองใส่แว่นตาอยู่หากลองฟังคำพูดคนที่เน้นย้ำหรือยึดติดกับบางสิ่งอย่างละเอียดก็จะพบกับชุดความคิดเฉพาะที่ครอบงำ คนคนนั้นชุดความคิดของพวกเขาส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนใกล้ชิดและการสนทนาในชีวิตประจำวันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเจ้านายที่เข้าใจยากเพื่อนร่วมง,งานที่คอยยั่วมโมโหรุ่นน้องที่ทำให้ต้องบ่นบ่อยๆแต่นั่นหมายความว่ากำลังมองและวิเคราะห์คนอื่น ผ่านชุดความคิดเฉพาะของตนดังนั้นหากไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างชุดความคิดของแต่ละคนและบน่นท้ายที่สุดจะโจมตีอีกฝ่ายโดยยึดติดว่าตัวเองถูกและอีกฝ่ายผิดถ้าเป็นไปได้ก็อยากแก้ไขความคิดของคนเหล่านั้นอย่างไรก็ตามกว่าคนคนหนึ่งจะสร้างชุดความคิดหนึง่ง ได้นั้นใช้เวลานานทีเดียวจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ความแตกต่างระหว่างชุดความคิดของแต่ละคนน้อยลงด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำการเปลี่ยนแปลงชุดความคิดของใครคนหนึ่งด้วยคำพูดจึงยากพอๆกับการย้ายภูเขาลูกหนึ่งทั้งฉันและเธอต่างก็เป็นคนที่ดีใช้ได้ทุกคนต่างมีประสบการณ์ ปะทะชุดความคิดกับคนอื่นอยู่บ่อยๆตั้งแต่ความแตกต่างเรื่องความชอบและรสนิยมไปจนถึงค่านิยมและความเชื่อทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ซึ่งเวลาเกิดความขัดแยง้งคนทั่วไปจะมีสองท่าทีสองแบบดังนี้เมื่อโน้มน้าวใจสองครั้งสามครั้งไม่เกิดประโยชน์ก็เมินเฉยซึ่งนี่ไม่ใช่การยอมรับและทำให้การสนทนาดำเงินต่อไปไม่ได้ ในทางตรงข้ามการบังคับหรือการพยายามยัดเยียดเพื่อยืนยันว่าความคิดของตัวเองถูกไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะมีเหตุผลอะไรหรือพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของตนหรือเปล่าสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวคือความคิดเห็นของตัวเองต้องบรรลุเป้าหมายแต่ถ้ายังมีความคิดว่าการตัดสินใจหรือการเลือกของตัวเองนั้นถูกการตัดสินใจของผู้อื่นต่างหากที่ไม่ดีพอ ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะเปิดใจให้ชุดความคิดของคนอื่นถ้ายัางยืนเฉยแน่นอนว่าความแตกต่างสร้างความขัดแยง้งไม่สามารถหลีกหนีสิ่งนี้ได้จนกว่าจะถึงวันตายแต่ความแตกต่างของชุดความคิดจำนวนมาก ที่ต้องเผชิญท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องความเด่นหรือความด้อยในความเป็นมนุษย์แต่เป็นความแตกต่างของประสบการณ์และชุดความคิดหากเข้าใจได้เช่นนี้หัวใจก็จะอ่อนโยนขึ้นอีกมากจึงควรสนิทสนมกับคนที่มีชุดความคิดหลากหลายและทำลายอาคติตัวเองทีละนิด อย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นสนุกกับความหลากหลายที่อยู่ด้านหลังความไม่สะดวกใจที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พยักหน้าอยอมรับว่าทั้งฉันและเธอต่างก็เป็นคนดีใช้ได้ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้คำพูดคำใหญ่ขึ้นด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจเข้าใจบางครั้งอาจรู้สึกว่าชุดความคิดของอีฝ่ายแปลกประหลาด แต่ถ้ารู้ว่าอ e ีกฝ่ายมีเหตุจำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้นใจก็ผ่อนคลายขึ้นชุดความคิดที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ห่างเหินนั้นมีจำนวนมากๆคนที่โยนความผิดให้ผู้อื่นได้ทุกเรื่องนั้นจะทำให้ตัวเองน่าสงสารและเป็นผู้รับเคราะห์ในทุกสถานการณ์เขาจะใช้เวลาที่มีค่าไปกับการวิพากวิจารณและกล่าวโทษคนอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้น บางคนจะก,กังวลใจตลอดเวลาและไม่ขยับตัวไปไหนบางคนก็ไม่สามารถก้าวเดินอย่างฉับไวเมื่อต้องเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างทั้งยังทุกใจเพราะความกดดันตัวเองจากการมีชุดความคิดว่าต้องชนะเท่านั้นการแพ้คือความล้มเหลวหากคนรอบข้างมีชุดความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเช่นนี้อาจทะเลาะกันหรือพยายามโน้มนาวใจแล้ว ถูกเมินเฉยได้อย่างไรก็ตามไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะไม่พบคนเหล่านี้ตลอดชีวิตหากต้องการให้อีกฝ่ายเป็นศัตรูสามารถทำได้โดยเพียงแค่ดึงดันในชุดความคิดของตัวเองในทางกลับกันหากต้องการการสนทนาอย่างมีวุฒิภาวะต้องยอมรับความแตกต่างของชุดความคิดที่แต่ละคนมีและไม่มองว่าความแตกต่างนั้น เป็นปัญหาเมื่อมองว่าความแตกต่างเป็นการบ้านที่ต้องแก้ไขร่วมกันชามคำพูดก็จะไม่หวั่นไหวการค้นพบชุดความคิดของตัวเองเริ่มต้นที่การฝึกค้นหาชุดความคิดของตัวเองกันก่อนชุดความคิดอาจเป็นสิ่งแปลกประหลาดสำหรับใครอีกคนหนึง่งจึงต้องตรวจสอบว่าชุดความคิดที่ชี้นำคำพูดอยู่หรือสร้างขอบเขตและทิ้งผลข้างเคียงอะไรไว้ หลังจากรู้จักทุกความคิดของตัวเองแล้วจะมีทักษะในการค้นพบชุดความคิดของผู้อื่นได้โดยปร,ริยายการค้นหาชุดความคิดหมายถึงการรับรู้ถึงเกณฑ์ต่างๆที่คิดว่าสำคัญเมื่อได้ลองค้นหาสิ่งที่ต้องการรักษาไว้สิ่งที่อยากทำให้ได้สิ่งที่ทนไม่ได้สิ่งที่ขัดแย้งกันหรือสิ่งที่ต้องปล่อยผ่านไป จะรู้ถึงชุดความคิดของตัวเองไปอย่างคร่าวๆล่อมจากการนำความคิดต่างๆในสมองมาสร้างเป็นประโยคแล้วลองสังเกตดูความพยายามค้นหาชุดความคิดต่างๆที่ฝังอยู่ในชามคำพูดเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เปลี่ยนชุดความคิดของตนเองให้ไปในทิศทางที่ต้องการ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยเพราะการรู้จักสนใจชุดความคิดผู้อื่นช่วยให้เห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายมากขึ้นเมื่อไรที่ต้องลำบากเพราะชุดความคิดที่ไร้ประโยชน์ของตัวเองและได้ตระหนักรู้ว่าชุดความคิดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความแตกต่างของบุคลิกภาพก็จะไม่กล้าสั่งสอนคนอื่น แบบสุ่ม 4, สี่สุมห้าแต่จะเปิดใจและเริ่มต้นการสนทนาที่ดีได้หากรู้จักการให้เหตุผลเช่นนี้คำพูดจะมีน้ำหนักและลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อตระหนักรู้มากขึ้นก็จะเติบโตขึ้นทีละนิดทีละนิดนิสัยพูดไม่คิดคนเราต่างมีรูปแบบคำพูดรุนแรงคำพูดเกินจริงคำพูดยืดเยื้อคำพูดกระชับและคำพูด พลอนเปลอที่เฉพาะตัวลักษณะการพูดและบรรยากาศได้รับอิทธิพลจากพันธุก,กรรมด้วยก็จริงแต่ไม่อาจมองข้ามอิทธิพลที่มาจากคนใกล้ชิดมากที่สุดหรือคนที่เคยพบเจอและมีความหมายอันเบิร์ตแบนดูลานักจิตวิทยากล่าวว่า คนเราเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านการเรียนแบบหมายความว่าการดูด้วยตาเพียงอย่างเดียวก็ทำให้ได้รับข้อมูลจำนวนมากแล้วซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยไม่ได้ทดสอบทดลองทำจริง เขายังเฝ้าดูด้วยว่าพฤติกรรมนั้นจะทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นไรซึ่งหากได้รับรางวัลหรือเกิดผลตามความคาดหวังพฤติกรรมนั้นก็จะมีมากขึ้นและฝั่งลึกในใจเรียกสิ่งนี้ว่าการเสริมแรงของแม่แบบคำพูดก็มีหลักการเดียวกันคำพูดที่ได้ยินได้เห็นและเรียนรู้บ่อยๆจะบันทึกไว้ในความทรงจำและแสดงออกมาเป็นคำพูดที่เคยชินมากที่สุด โดยเฉพาะคำพูดที่บันทึกไว้ก่อนที่อัตลักษณ์และอัตวิสัยของตนเองจะเกิดขึ้นนั้นจะคงอยู่ภายในตัวตนต่อไปโดยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าจำเป็นหรือไม่อิทธิพลทางคำพูดไม่ได้ถ่ายทอดจากพ่อแม่เท่านั้นหลายคนมีนิสัยการพูดคล้ายกับหัวหน้าที่เคยทำงานด้วยหรือเรียนแบบคำพูดของรุ่นพี่แล้วใช้ รับมือเวลารุ่นน้องทำผิดพลาดหรือเวลาที่ผลลัพธ์ไม่ได้ดังใจคำพูดที่เคยได้ยินก็หวนกลับมาอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวความจริงแล้ววิธีการพูดจะแตกต่างกันไปตามคนพูดและสถานการณ์คนที่มีรูปแบบการพูดตายตัวเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้คำพูดแบบอื่นก็ยังคงใช้คำพูดแบบเดิมๆซ้ำๆส่งผลให้ตอนที่ควรปลอบใจ ก็ไปสั่งสอนตอนที่ควรให้กำลังใจก็ตำหนิอีกฝ่ายความยากลำบากที่สุดของคนลักษณะนี้คือพวกเขาไม่สามารถตระหนักรู้ว่าตนเองมีนิสัยการพูดแบบไหนและได้มาอย่างไรแม้นพูดหลายครั้งก็ไม่ทันไปมองคำพูดตัวเองจึงมักพูดผิดซ้ำๆไม่ว่าจะ การประชุมนำเสนองานได้รับรายงานหรือสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานพวกเขาก็แยกแยะระหว่างคำพูดที่สมควรพูดกับคำพูดที่ตัวเองเคยชินไม่ได้ตรวจสอบนิสัยการพูดของตัวเองสำหรับคนที่ไม่รู้ตัวว่านิสัยการพูดของตัวเองเป็นอย่างไรให้ใช้เทคนิควิธีบันทึกภาพโดยการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในขณะที่กำลังดำเนินการ ประชุมปกติหรือกำลังอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่อนไหวหลังจากนั้นก็นำมาดูเพื่อพิจารณาโดยปราศจากอคติแล้วจะมองเห็นนิสัยต่างๆที่คนอื่นสังเกตเห็นแต่เรากลับไม่รู้ตัวผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดุกที่เผยแพร่ในปี2006 พบว่าร้อยละสีของพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันมาจากนิสัยคำพูดที่พูดกับคนอื่นในวันนี้มีโอกาสสูงที่จะมีรูปแบบซ้ำซ้อนกับเมื่อวานเป็นนิสัยมากกว่าจะเป็นความตั้งใจผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำวิธีการต่างๆเพื่อเปลี่ยนนิสัยที่เคยชินด้วยอันดับแรกคือการค้นหาปัจจัยที่ทำให้ ทำพฤติกรรมนั้นๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจตัวเองจากนั้นใคร่ครวญดูว่าพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำๆในสถานการณ์ใดและพฤติกรรมก่อนหน้านั้นคืออะไรแล้วจับสัญญาณของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นคืออะไรแล้วจับสัญญาณของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าพฤติกรรมเป็นนิสัยนั้นได้ การพิจารณาดูว่าได้ประโยชน์อะไรจากพฤติกรรมนั้นหรือไม่ก็ช่วยได้เช่นกันเพราะหากรู้และกําจัดต้นเหตุที่ทำให้มีพฤติกรรมนั้นเพิ่มมากขึ้นได้ก็จะสามารถลดพฤติกรรมที่ทำจนเป็นนิสัยได้นอกจากนี้การหยุดนิสัยที่ไม่ต้องการด้วยการหาพฤติกรรมอื่นมาแทนก็สำคัญ ทว่าหากไม่มีพฤติกรรมอื่นมาแทนนิสัยก็ไม่เปลี่ยนสุดท้ายก็ต้องรักษาพฤติกรรมที่มาแทนให้ได้ด้วยการจดบันทึกและเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้วยตนเองอย่างไรก็ตามต้องผ่านการฝึกตั้งคำถามและฝึกคิดเกี่ยวกับความรู้สึกชุดความคิดและนิสัยของตัวเองเสียก่อนประตูสู่การสื่อสารที่แท้จริงจึงต้องเปิดออก โครงสร้างของตัวตนภายในซึ่งเป็นผู้ใช้คำพูดจะต้องแข็งแรงจึงจะยอมรับความรู้สึกอันหลากหลายและเป็นผู้นำของคำพูดได้ไม่ใช่พูดตามนิสัยและเมื่อชามคำพูดแข็งแรงก็ใช้เทคนิคการฟังและพูดให้ดีได้บทที่สเทคนิคการฟังเพื่อขยายขนาดชามคำพูดสิ่งต่างๆโดยทั่วไปนั้นเหมาะสมกับสภาพตามธรรมชาติ ของมันมากที่สุดดอกไม้ในฤด,ดูใบไม้ผลิก็เช่นกันสิ่งที่ทำได้จนกว่าดอกไม้จะบานก็คือการรอคอยแน่นอนว่ากังวลได้ถ้าดอกไม้บานช้าและดีใจมากๆเมื่อดอกไม้บานเต็มที่อย่างไรก็ตามหน้าที่ตัดสินใจว่าดอกไม้จะบานเมื่อไหร่ เป็นของดอกตูมเท่านั้นคนที่ชามคำพูดใหญ่รู้ถึงความสำคัญของการรอคอยเป็นอย่างดีและรู้จักนำทักษะการฟังมาใช้จริงในการสนทนาซึ่งก็คือการตั้งใจฟังถ้ามีทักษะดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพูดมากก็ลด ระยะห่างของความสัมพันธ์และความขัดแย้งได้การตั้งใจฟังนี่แหละที่จะทำให้คนเราถอดชุดเกราะของใจออกและเข้าร่วมการสนทนาเหตุผลที่ไม่ค่อยมีคนตั้งใจฟังจริงๆนั่นมีหลากหลายทั้งเพราะเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีเวลาอีกฝ่ายไม่พูดหรือพูดแค่นิดเดียวก็รู้แล้วว่าเรื่องอะไร หรือพูดแค่นิดเดียวก็รู้แล้วว่าเรื่องอะไรและเพราะเป็นคนใจร้อนทว่าในคำพูดที่ดูเหมือนจะไร้สาระนั้นมีความหมาย ยิ่งไม่มีเวลาก็ยิ่งจําเป็นต้องใช้เทคนิคการฟังที่ดีการพูดเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมสังเกตได้จากการมีสถาบันสอนศิลปะการพูดและการสนทนาจำนวนมากโดยปรากฏการดังกล่าวเกิดจากการรับรู้แบบผิดๆว่าคนพูดเก่งจะได้รับความสนใจมีความสามารถและอำนาจบางกรณีก็เข้าใจการฟังผิดเพี้ยนหลายคนคิดว่าการฟังเป็นเรื่องความสามารถที่ติด ตัวมาโดยกำเนิดแม้นว่าจะไม่ได้เรียนหรืออาจคิดว่าแค่ฟังเท่านั้นเองไม่ใช่หรือแต่การฟังที่ดีไม่ได้หมายถึงการฟังด้วยหูเท่านั้นแต่หมายถึงขณะที่ควบคุมความต้องการพูดของตัวเองไว้ก็ต้องประเมินความหมายและใจความสำคัญที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของอีกฝ่ายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการฟังเพื่อให้ได้ใจอีกฝ่าย ทุกคนล้วนมีรหัสลับเปิดใจที่ต่างกันการจะเปิดใจอีกฝ่ายให้ได้จึงจำเป็นต้องใช้ฝีมือและความรอบคอบถ้าต้องการให้อีกฝ่ายรู้สึกว่า คนคนนี้เข้าใจก็ต้องคอยช่วยไม่ให้อีกฝ่ายหลุดไปจากสาระสำคัญและต้องฝึกฝนเทคนิคแสดงความเห็นอกเห็นใจไว้มากๆไม่อยากฟังเพราะพูดมากพื้นที่ในสถานที่ทำงานซึ่งใช้ประเมินระดับการสื่อสารขององค์กรได้แม่นยำที่สุดก็คือ ห้องประชุมเพราะมักมีประเด็นละเอียดอ่อนที่สุดเกิดขึ้นและเพราะการหมดเวลานัดหมายชัดเจนจึงทําให้ความสามารถในการพูดและการฟังที่แท้จริงเปิดเผยออกมา mm hmm. เมื่อดูการประชุมจะทําให้คาดเอาได้ทันทีว่าใครเป็นหัวหน้าโดยพิจารณาจากตําแหน่งที่นั่งและท่านั่งทั้งนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดมากที่สุดก็คือดูว่าใครพูดมากที่สุด การกำหนดเวลาประชุมอย่างชัดเจนและมีสิ่งที่อยากขอกับผู้อื่นหลายอย่างทำให้หัวหน้ารู้สึกร้อนใจตึงเครียดและพ่นคำพูดรัวๆโดยไม่รอให้อีกฝ่ายทำความเข้าใจเสียก่อนสิ่งที่สนุกคือการตอบสนองของคนอื่นๆบางคนพยักหน้าและตั้งใจจดจอ่อบางคนจดแบบลวกๆบางคนมัวแต่เล่นโทรศัพท์ ไม่มีคนถามและโต้แยง้งความสมดุลของการพูดและการฟังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสนทนาโดยปกติแล้วต้องพยายามให้สัดส่วนการพูดและการฟังอยู่ที่5ต่อ5ถึงอย่างนั้นก็อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์ได้เช่นถ้าเป็นการอธิบายหรือการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองสัดส่วนจะเป็น7ต่อ3 ถ้าเป็นการสนทนาเพื่อปลอบใจหรือให้กำลังใจสัดส่วนควรเป็น2ต่อ8แต่ถ้าเพิ่มสัดส่วนการฟังให้สูงถึง9ส่วนผู้ฟังจะรู้สึกว่าตัวเองถูกปรบให้ห่างออกไปจากความสัมพันธ์หรืออาจรู้สึก ว่าทนหน่อยแล้วกันซึ่งเมื่อเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำๆก็จะไม่อยากพูดอีกต่อไปคนทั่วไปมีแนวโน้มจะยึดบทสนทนาไว้คนเดียวเมื่ออีกฝ่ายมีประสบการณ์น้อยกว่าซึ่งอาจเป็นเพราะรู้มากกว่าหรือเป็นเพราะหวังดีต่ออีกฝ่ายจนอดเป็นห่วงไม่ได้ทว่าแม้นจะมีเจตนาที่ดีเพียงใดอัตราการซึมซับคำพูดของคนเรานั้น ก็ต่ำกว่าที่คิดมีทั้งแบบที่เข้าหูซ้ายแล้วทะลุหูขวาและกระเด็นออกไปเลยซึ่งอาจทำให้อีกฝ่ายตอบสนองด้วยการปฏิเสธจึงต้องส่งสารด้วยวิธีและปริมาณที่ผู้ฟังสมมซัพย์ได้ในยามที่สมัครใจอยากฟังอย่างน้อยที่สุดจะได้รับรู้เนื้อหาที่จำเป็นและความสมัครใจนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรักษาสมดุล ของการพูดระหว่างผู้สนทนาให้ใกล้เคียงกันดังนั้นถ้าตอนนี้ยังเอาแต่เป็นผู้พูดอยู่ฝ่ายเดียวนั่นไม่ใช่การสนทนาต้องปลอดภัยจึงจะพูดมักพูดว่าเข้าใจออกมาง่ายๆเวลาฟังสิ่งที่คนอื่นพูดทว่าเข้าใจจริงๆหรือไม่คำพูดเป็นสิ่งที่มาง่ายไปง่ายแต่การได้ฟังคำพูด ที่ไม่มีอะไรบทบังอยู่จริงๆนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายสุดท้ายแล้วคําพูดที่เป็นเพื่อนพูดตอนชนแก้วกันในวงเล่าวันนี้จะเป็นความจริงหรือเปล่าคนเราเปิดใจให้กับคนที่รู้สึกปลอดภัยเท่านั้นและจะแบ่งปันเรื่องราวกับคนที่ไม่ทําเป็นรู้ดีไม่ตัดสินใจกันและไม่รีบร้อนด่วนสรุป ไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามคนจำนวนมากปกปิดความจริงในระหว่างการสนทนาเพราะไม่กล้าโดยเฉพาะเด็กๆระหว่างสามีภรรยาก็มักไม่พูดเรื่องในใจที่ต้องแก้ไขจริงๆแต่จะพูดเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวหรือระหว่างเพื่อนด้วยกันก็มาพูดเฉพาะเรื่องดีๆการฝืนพูดว่าดีจริงๆหรือ ไม่เป็นไรจริงๆหรือถ้าพูดขัดอีกฝ่ายบ่อยๆพวกเขาก็อาจเลือกพูดแต่คำดีๆที่อยากฟังสุดท้ายก็จะไม่มีโอกาสได้ฟังเรื่องสำคัญผู้ที่อยู่สูงกว่าจึงมักไม่ทันสังเกตเห็นปัญหาที่อยู่ตรงหน้ามีความจริงบางอย่างที่ไม่รู้แต่อีกฝ่ายรู้ถ้าอยากได้ยินคำเหล่านั้นก็ต้องพูดให้น้อยลงและฟังอีกฝ่ายมากขึ้น เปิดใจให้คนที่เข้าใจเราคนที่มีพลังในการฟังจะพยายามรับฟังทั้งคำที่อีกฝ่ายพูดและคำที่อีกฝ่ายไม่กล้าพูดส่วนคนที่มีแต่พลังการพูดจะใช้เรื่องของเพื่อนทำให้ตัวเองเด่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแนะนำแนะนำปลอบใจหรือใช้คำหยาบที่พูดด้วยกันแล้วดูเหมือนเป็นการเข้าข้างเพื่อน แต่หากฟังทั้งหมดแล้วก็จะเห็นว่าเป็นคำพูดที่เปิดเผยตัวตนของตัวเองมากกว่าในที่สุดก็ผลักใส่เพื่อนออกไปแล้วครอบครองบทสนทนาเสียเองคนเรามีสัญชาตญาณในการตอบสนองเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือก็คือความปรารถนาที่จะแก้ไขให้อีกฝ่ายด้วยความกระตือรือร้นแต่ความน่าขันคือการตอบสนองเช่นนี้กลับทำให้อีกฝ่าย พยายามมากขึ้นที่จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าถามว่าอยากสนทนากับคนแบบไหนคนเรามักตอบว่าอยากคุยกับคนที่เข้าใจความคิดความรู้สึกมากกว่าคนที่จะมาให้คำแนะนำหรืออยากพูดกับคนที่ตั้งใจฟังเรื่องมากกว่าคนที่พยายามดึงให้ลุกขึ้นด้วยคำพูดด้วยเหตุนี้คนที่ต้องการก็คือคนที่ทำให ยอมพูดสิ่งที่อยู่ในใจนั่นเองความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าทำใจให้สบายแล้วจะช่วยให้สบายใจขึ้นเมื่อลดการพูดของตัวเองและสนใจคำพูดของอีกฝ่ายเมื่อนั้นจะสบายใจได้เองความเข้าใจผิดที่หนึ่งการตั้งใจฟังคือการอดทนฟังคนจำนวนมากคิดว่าการตั้งใจฟังคือการอดทนฟังสบตาพยักหน้าและตอบรับซึ่งเป็นความเข้าใจผิด อย่างรุนแรงเกี่ยวกับคำว่าการตั้งใจฟังการตั้งใจฟังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่อยากฟังหรือไม่สนใจต้องไม่วางท่าทีนิ่งเฉยไม่เช่นนั้นการตั้งใจฟังก็ไม่ต่างกับภูเขาสูงชันที่ไม่มีวันปีนขึ้นไปถึงถ้าอยากฟังคำพูดของอ e ีกฝ่ายให้เข้าใจต้องผสมผสานความสามารถหลายๆอย่าง เพราะความรู้สึกจริงๆที่อยู่ในคำพูดนั้นซ่อนไว้ในหุบเขาที่ลึกและอันตรายความสามารถอย่างแรกที่ต้องใช้คือการคิดไตรตรองเพราะทั้งสีหน้าสายตาการเคลื่อนไหวมือและท่าทางของอีกฝ่ายอาจเป็นคำพูดคำหนึ่งก็ได้ความสามารถในการอ่านภาษากายจึงจำเป็นมากๆ ความสามารถในการทำความเข้าใจและความสามารถในการประเมินสถานการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันเวลาฟังต้องประเมินทั้งหมดโดยเชื่อมโยงรูปแบบการแสดงออกที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนคนนั้นกับบริบทก่อนหลังที่ทั้งยาวและพันกันเป็นปมยุ่งเหยิงไม่ใช่ประเมินแค่ความหมายของคำศัพท์ แต่ละคำเท่านั้นเพราะคำพูดคำเดียวกันอาจเกิดจากเจิตนาการพูดที่แตกต่างกันและให้ความรู้สึกแตกต่างไปตามสถานการณ์ของผู้พูดในขณะนั้นไหวพริบพลังจินตนาการและความสามารถในการอนุมานก็เป็นสิ่งจำเป็นเวลาฟังอีกฝ่ายพูดต้องแยกแยะเรื่องราวต่าง ด้วยสัญชาตญาณและรู้สึกร่วมไปกับเขาด้วยความสามารถต่างๆเหล่านี้ต้องแสดงออกมาพร้อมๆกันถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการตั้งใจฟังโดยปกติไม่ค่อยตั้งใจฟัง กันเท่าไหร่การฟังที่ดีจำเป็นต้องใช้พลังงานเพราะฉะนั้นในเวลาที่มีพลังงานน้อยหรือสภาพจิตใจไม่พร้อมก็เป็นเรื่องยากที่จะแสดงความสามารถในการฟังเมื่อไม่มีสมาธิจดจ่อและคิดถึงเรื่องอื่นบ่อยๆเวลาที่มีพลังงานมากพอก็ตั้งใจฟังเวลามีพลังงานไม่มากพอก็ใช้เวลาฟื้นฟูการฟังอย่างตั้งใจนั้นไม่ใช่การอดทน แต่เป็นการแสดงความสามารถที่หลากหลายถ้าแซงทาเป็นฟังไม่นานเขาก็รู้ตัวความเข้าใจผิดที่สองการตั้งใจฟังคือการพยักหน้าและตอบรับกดเกี่ยวกับเทคนิคการฟังที่ดีที่มักอ้างถึงบ่อยๆคือกด1-2-3ขีด2ขีด3มาจากการพูดหนึ่งครั้ง ฟังสองครั้งเห็นด้วยอย่างกระตือรือร้น3ครั้งอย่างไรก็ตามหากใช้กฎนี้เป็นแบบแผนอาจทําให้เข้าใจผิดว่าขั้นตอนเหล่านี้คือทุกอย่างของการฟังที่ดีดังนั้นแทนที่จะใช้กฎการฟังนี้เรากับเป็นเครื่องจักรควรจดจ่อหัวใจสำคัญของการฟังที่ดีเทคนิคการปรับซึ่งก็คือการปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายเป็นเทคนิคที่ตอบสนองอีกฟาย ตามวิธีที่คุ้นเคยถ้าอยากใช้เทคนิคการปรับให้ดีควรใช้ร่วมกับเทคนิคสอย่างนี้มาเข้าใจเกี่ยวกับการมองทุกบทสนทนาเริ่มต้นที่การสบตาคู่สนทนาต้องสบตากันจึงจะสนทนาได้สายตาจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของคำพูดระหว่างที่พูดต้องศบตาไปด้วยคำพูดนั้นจึงจะส่งไปถึงอีกฝ่ายอย่างครบถ้วนและต้องมองอีกฝ่ายที่กำลังพูด จึงจะถ่ายทอดสารถึงอีกฝ่ายได้ประการที่สองการเดินด้วยกันการสนทนาเปรียบเหมือนการเดินเล่นไม่ได้วิ่งไปข้างหน้าคนเดียวแต่ก็ไม่ได้เดินตามหลังมากเกินไปเป็นการปรับความเร็วให้เท่ากับอีกฝ่ายแล้วเดินไปด้วยกันประการสุดท้ายคือการเปล่งเสียงการเปล่งเสียงเป็นการส่งสารด้วยภาษาทางเสียง เป็นสัญญาณที่บอกว่าตั้งใจฟังเรื่องของอีกฝ่ายจนจบการปรับสายตาปรับจังหวะการแสดงออกทางเสียงจำเป็นต้องใช้สมาธิสูงเช่นกันถ้าปฏิบัติจริงตามนี้ก็จะทำให้พูดน้อยลงและฟังมากขึ้นโดยปริยายอย่างไรก็ตามกด1-2-3ขีดขีดหรือเทคนิคการปรับ จะใช้ได้ในการสร้างความสัมพันธ์ช่วงแรกซึ่งหากใช้มากเกินไปอาจทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงได้ดังนั้นเมื่อการสนทนาผ่านมาจนเข้าสู่จุดสำคัญสูงสุดของเรื่องต้องรู้จักใช้เทคนิคอื่นที่เหมาะสมกับลำดับขั้นนั้นๆการค้นพบการฟังอีกครั้งช่วงที่ตั้งใจฟัง ได้ยากที่สุดอาจเป็นตอนที่ต้องสนทนาอย่างต่อเนื่องกับคนที่ไม่พอใจกับทุกเรื่องมัวแต่พร่ำบ่นว่านี่เป็นปัญหานั่นก็เป็นปัญหาบ่นแต่ว่าทำไม่ได้จนผู้ฟังรู้สึกหงุดหงิดอย่างไรก็ตามเวลาใครเล่าความไม่สบายใจให้ฟังถ้ารับฟังสิ่งเหล่านั้นมาเป็นภาระของตัวเองหรือพยายามแก้ปัญหาแทนเขาการฟังจะค่อยๆเป็นเรื่องยากขึ้น เพราะเมื่อตัวเองมีภาระเพิ่มมากขึ้นก็คงไม่สามารถโอบกอดความทุกข์ของคนจำนวนมากได้ดังนั้นถ้ายังอยากได้ยินเสียงสะท้อนในหัวใจของตัวเอง ต้องรักษาระยะห่างให้พอเหมาะสิ่งสำคัญที่สุดคือความเห็นใจที่ต่อเนื่องส่วนการปรึกษาการว่าอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาหรือไม่นั้นเป็นขั้นตอนต่อไปบางทีอาจต้องใช้วิธีอื่นหรือบางทีแค่เข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายก็เพียงพอแล้วเพราะผู้พูดเองก็รู้ดีว่าบางเรื่องอีกฝ่ายไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ จงจำไว้ว่าการทำหน้าที่เป็นนักแก้ปัญหาอาจทำให้รู้สึกโล่งใจขึ้นแต่การรีบร้อนอยากแก้ปัญหาก็เป็นตัวขัดขวางการพูดคุยกันเรื่องความรู้สึกอย่างลึกซึ้งดังนั้นอย่าพึ่งรีบร้อนผลักเรื่องของเขาออกจากใจให้โอกาสมันได้อยู่ในใจของเราก่อนคราวนี้มารู้จักเทคนิคการฟังเพื่อดึงความจริงใจออกมาสัก2-3เทคนิค ถ้าไม่อยากร้องให้ตามอีกฝ่ายบอกเขาว่าขอโทษแล้วถอยหนีหรือรีบร้อนแก้ปัญหาให้จะต้องทำอย่างไรสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้สามประการมีดังนี้การฟังความจริงสรุปเนื้อหาที่สำคัญการฟังความรู้สึกตรวจสอบความรู้สึกที่แท้จริงการฟังหัวใจสำคัญค้นหาข้อความสำคัญที่อยากรู้แม้นจะไม่พูดเทคนิคดังกล่าวเรียกว่า3 f จะใช้แยกกันก็ได้แต่ถ้าใช้รวมกันจะเสริมพลังให้กันและกันได้มากกว่าการฟังความจริงความจริงแล้วการฟังคือการจัดระเบียบเนื้อหาต่างๆที่ได้ยินอีกฝ่ายพูดเวลาพูดคนเราจะไม่ออกแบบคำพูดให้ดูดีก่อนพูดแต่จะพูดเรื่องนี้แล้วข้ามไปเรื่องนู้นพูดไร้สาระก็เยอะหรือบางทีก็พูดเกินจริงจึงต้องใช้เทคนิคสรุปเนื้อหาให้กระชับขึ้น โดยจัดระเบียบเนื้อหาที่อีกฝ่ายพูดออกมาเป็นประโยคสั้นๆประมาณ1-2ถึงสองประโยคแล้วทวนให้อีกฝ่ายฟังการพูดย้ำในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดไปแล้วดีกว่าการพูดโดยเพิ่มเติมสิ่งที่วิเคราะห์ส่วนตัวลงไปด้วยถ้าใช้เทคนิคการฟังความจริงในระหว่างการสนทนาอีกฝ่ายก็จะรู้สึกอุ่นใจว่าเขากำลังฟังเรื่องที่ฉันพูดอยู่ และยังป้องกันไม่ให้ทิศทางของบทสนทนาหลุดออกไปจากบริบทด้วยใช้เทคนิคนี้ให้เป็นประโยชน์ในการสนทนาได้โดยเฉพาะการสนทนาทางธุรกิจเพราะการตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายรับรู้และเข้าใจคำว่าอย่างไรเป็นหัวใจสําคัญของการสนทนาทางธุรกิจเวลาประชุมหรือพบปะพูดคุยกันเทคนิคการฟังความจริงจะช่วยลดอัตรา ความเข้าใจผิดได้ลองสร้างบรรยากาศที่ต่างฝ่ายต่างตรวจสอบการสนทนาของกันและกันโดยไม่แบ่งแยกตำแหน่งทั้งในการประชุมและการพบปะกันแน่นอนว่าให้คนที่ตำแหน่งสูงกว่าได้นำเสนอก่อนก็จะดีเมื่อสิ่งนี้ฝังรากลึก ลงจนกลายเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ในการทำงานจะดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความขัดแย้งได้ด้วยการฟังความรู้สึกการฟังความรู้สึกเป็นการประเมินความรู้สึกที่ผู้พูดแสดงออกมาผ่านคำพูดทุกเหตุการณ์และทุกสถานการณ์แต่มีความรู้สึกซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกด้านลบหรือความรู้สึกด้านบวก ทว่าคนส่วนใหญ่มักไม่กล้าเผชิญหน้ากับความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นกล่าวคือไม่ยอมเผชิญหน้ากับความรู้สึกแท้จริงที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกตามสัญชาตญาณเพราะมองว่าการแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาตรงๆเป็นเรื่องยากหากเป็นเช่นนี้เวลาเสียใจก็จะขึ้นเสียงเวลาตกใจก็จะตะโกนหรือแสดงพฤติกรรมที่หุนหันพันแล่นในสภาวะเช่นนี้ ผู้ฟังต้องพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งสายตาสีหน้าน้ำเสียงและท่าทางของอีกฝ่าย อย่างละเอียดแล้วอ่านความรู้สึกของเขาจากนั้นก็ตอบสนองอย่างเหมาะสมความรู้สึกที่ซ่อนอยู่จึงจะเปิดเผยออกมาความรู้สึกนั้นแม้นจะโหมกระนำเหมือนกระแสน้ำวนแต่เมื่อมีใครเรียกชื่อของมันมันจะรีบเก็บข้าวของแล้วจากไปถ้าเรียกชื่อของมันให้ถูกต้องแบบนี้ ความรู้สึกนั้นก็จะไม่ปลุกเราใจอีกและหายไปในทางตรงข้ามความรู้สึกที่ไม่ได้รับการยืนยันตัวตนจะหลงอยู่ที่ไหนสักแห่งในใจจนกว่าจะหาทางออกได้และสร้างรอยขีดข่วนไปเรื่อยๆดังนั้นการใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่านี่คือความเศร้าความเจ็บและความอายจะทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นเรือนรางไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยถนัด เรื่องการแสดงความรู้สึกพวกเขาเคยชินกับการวิเคราะห์ปัญหาและเตรียมแผนสัมรองไว้ไม่ถนัดที่จะรู้สึกและพเพลิดเพลินไปกับมันเชี่ยวชาญในการสนทนาเชิงกลยุทธ์แต่ไม่สบายใจต่อการสนทนาในเชิงอารมณ์ความรู้สึกคุ้นเคยกับการสนทนาเชิงความจริงแต่รู้สึกลำบากใจต่อการสนทนาในความสัมพันธ์แต่กลับพูดว่าคนเป็นสิ่งสำคัญ ความสัมพันธ์ต้องดีถึงจะได้งานกระนั้นพฤติกรรมกับเผยให้เห็นความขัดแย้งในตัวเองหากต้องการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต้องรู้จักประยุกต์ใช้การฟัง ความรู้สึกนี้ให้เกิดประโยชน์การฟังใจความสำคัญการฟังใจความสำคัญหมายถึงการฟังเพื่อค้นหาความในใจหรือใจความสำคัญของข้อความที่ผู้พูดไม่สามารถแสดงออกมาได้เวลาถูกความรู้สึกด้านลบจากเหตุการณ์เข้าครอบงำคนเราจะไม่สามารถจัดการกับสาระสำคัญที่อยู่นอกเหนือความรู้สึกนั้นถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวัง ดังนั้นเมื่อมีจินตนาการดีที่อยากจะให้ได้ให้ดีความรู้สึกผิดหวังหรือน้อยใจเช่นนี้จึงเกิดขึ้นทั้งยังทำให้ลืมความคาดหวังจุดมุ่งหมายและเจตนาที่มีในตอนแรกไปจนหมดสิน้นแล้วจมอยู่กับความรู้สึกในชั่วขณะนั้นแทนใช่ว่าปักป้ายห้ามเข้าออกแล้วสกัดกั้นความรู้สึกด้านลบได้ถ้าอยากทำให้ความรู้สึกต่างๆที่หลงทางอยู่หายไป ต้องสร้างทางใหม่ให้ไม่ใช่ปิดกั้นความรู้สึกการสร้างทางใหม่ก็คือการฟังใจความสำคัญนั่นเองเมื่อค้นหาใจความเจอสำคัญได้ถูกต้องแล้วตอบสนองอย่างเหมาะสมความรู้สึกจะหมดไปทั้งยังช่วยให้เกิดความคาดหวังใหม่ได้ถ้ามีคนพูดว่าทำไม่ได้บอกว่ามันยากเกินไปอย่าพยายามห้ามความรู้สึกของเขาแต่ลองค้นหาข้อความที่ซ่อนอยู่ให้ครบ จึงจะช่วยให้คนคนนั้นกลับเข้ารูปเข้ารอยได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องทำคือคอยนึกถึงเจตนาดีเหล่านั้นเพื่อไม่ให้หายไปง่ายๆในเวลาที่แม้กระทั่งเจ้าตัวยังไม่รู้คุณค่าและและเลยมันถ้าคนใกล้ชิดที่ช่วยประคับประคองอย่างรู้คุณค่าเจตนาที่ดีนั้นก็จะหายไปได้การฝึกฝนคราวนี้มาฝึก3 f การฟังความจริง การฟังความรู้สึกการฟังใจความสำคัญผ่านสถานการณ์อื่นดูบ้างใช้วิธี 3F จะค้นพบอะไรได้บ้างทว่าการตั้งใจฟังไม่ใช่การออกหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่เป็นการฟังคีย์เวิร์ดที่อีกฝ่ายพูดพิจารณาความรู้สึกและค้นหาใจความสำคัญ ที่ซ่อนอยู่ให้เจอแม้อีกฝ่ายจะไม่พูดออกมาตรงๆการฟังที่ดีจำเป็นต้องมีเทคนิคละเอียดละออใช้สมาธิและความพยายามในการค้นหาความรู้สึกและข้อความของคนคนนั้นเปรียบเหมือนการขุดเจาะสำรวจและเก็บรวบรวม คนที่มีความสามารถในการฟังสูงจึงเป็นคนที่มีชามคำพูดใหญ่โดยปริยายต้องสนใจเรื่องจิตใจของมนุษย์ต้องสังเกตดูว่ามันกําลังเคลื่อนไหวหรือทำงานอย่างไรการเป็นที่ยอมรับของใครสักคนอย่างไม่มีเงื่อนไขจะทำให้คนเชื่อใจตัวเองและคนอื่นรวมทั้งพัฒนาตัวเองต่อไปได้ ตอนเป็นเด็กครอบครัวและพ่อแม่จะทำหน้าที่นี้แต่เมื่ออยู่ในสังคมข้างนอกคงจะดีหากเพื่อนและรุ่นพี่ทำหน้าที่นี้ให้กันและกันถ้าอยากอยู่กับคนดีๆจงเริ่มจากรับฟังคำพูดของพวกเขาก่อนถ้าอยากให้อีกฝ่ายเปิดใจต้องไม่เปิดปากแต่ต้องเปิดหูบทที่4เทคนิคการพูดที่ทำให้ชามคำพูดลึกขึ้นทุกคนต่างฝันอยากมีคำพูดที่สมบูรณ์แบบ มีระบบมีการเปรียบเรียงอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้หากเป็นไปได้ก็จะพยายามหยิบยื่นคำพูดที่เสมือนสินค้าสำเร็จรูปให้อีกฝ่ายอยากเป็นคนที่ควบคุมคำพูดได้อย่างรุ่นไหลหรือเรียกง่ายๆว่าอยากเป็นคนที่พูดเก่งนั่นเอง เพราะว่าคำพูดที่โอบอุ้มคนนั้นต่างไปจากพรสวรรค์ที่มองเห็นโดยจะไม่อัดแน่นไปด้วยคำพูดแต่ต้องเหลือพื้นที่ให้คนอยู่ได้ตลอดคือต้องทำให้คนโดดเด่นมากกว่าคำพูดการถามนี่เองคือเทคนิคการพูดที่เหมาะสมที่สุดตามพื้นฐานดังกล่าวเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพทำให้ได้สัมผัสกับก,บการสนทนาที่มีค่า โดยไม่จำเป็นต้องพูดมากยิ่งกว่านั้นยังเป็นเทคนิคในเชิงสร้างสรรค์ทิศทางของบทสนทนาอาจแตกต่างไปตามลักษณะของคำถามผู้พูดจะได้เข้าใจความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ทั้งยังเป็นเทคนิคเชิงสัมพันธ์ที่พิเศษกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนถาม ตอบทั่วไปเพราะต่างคนต่างเปิดใจให้กันและกันแบ่งปันความคิดการผ่านกระบวนการถามและตอบซ้ำๆแน่นอนว่าถ้าจะใช้เทคนิคนี้ต้องเริ่มจากการสงสัยในโลกของอีกฝ่ายถ้าไม่สนใจก็คงไม่มีอะไรจะถามถ้าไม่เชื่อมั่นและเคารพในมุมมองของอีกฝ่ายก็คงไม่สามารถตั้งใจฟังได้และหลังจากนั้นก็คงไม่สามารถ ถามคำถามอื่นอื่นอีกต่อไปได้การฟังมีพลังอย่างมากช่วงเวลาของการเลือกที่สำคัญจำเป็นต้องมีคำถามเพราะจะทำให้ได้คำตอบที่ชัดเจนจากใจที่คลุมเครือของตัวเองได้ในคำถามในเครื่องหมาย ลูกศรที่ชี้เป้าหมายชัดเจนเมื่อถูกถามจะติดอยู่กับคำถามโดยไม่อาจบ่ายเบียงได้ยิ่งถ้าเป็นคำถามที่ดีคำถามนั้นก็จะวนเวียนอยู่ในสมองและทำให้ครุ่นคิดถึงมันซึ่งเมื่อได้ลองคิดหาคำตอบปัญหาต่างๆที่เคยมีอยู่เต็มไปหมดก็ได้รับการจัดแจงและความคิดต่างๆ ก็จะเป็นที่เป็นทางมากขึ้นคนที่ใช้คำถามได้ดีจะช่วยให้ความคิดชัดเจนยิ่งขึ้นและรู้สึกโล่งใจมากขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีใครพยายามจะเปลี่ยนความตั้งใจหรือความคิดใจจะต่อต้านและดื้อรั้นจนทำให้ไม่ทันคิดหรือมองเห็นความเป็นไปได้อื่น ที่ยังเหลืออยู่ทว่าเมื่อเป็นคำถามที่ดีจะพับความดื้อรั้นของตัวเองเก็บไว้แล้วถามตัวเองอีกครั้งหนึง่งเหตุผลที่คำถามทำให้ลำบากใจคำถามหมายถึงการเข้าร่วมเมื่อถามแล้วก็ต้องฟังด้วยไม่สามารถรู้ได้ว่าคำพูดแบบไหนจะออกมาประตูแห่งความไม่พอใจและการพร่ำบนอาจถูกเปิดออกและมีคำถามอื่น ตามมาเป็นห่างว่าหรืออาจเป็นการร้องขอสิ่งที่ยากที่จะรับผิดชอบผู้อาวุโสกว่าจึงหลงไหลการสั่งมากกว่าการถามในวัฒนธรรมยังรับรู้ว่า คำถามเป็นการทดสอบประเภทหนึ่งเวลาหัวหน้าถามลูกน้องจะขัดเขินเพราะรู้สึกว่าคำถามเป็นจุดเริ่มต้นของการทดสอบความสามารถใช้ประเมินสมรรถภาพและคิดว่าสิ่งนี้จะมีอิทธิพลต่อการตรวจสอบเพื่อประเมินองค์กรจึงมองว่าคนที่ถามคำถามเป็นคนจู้จี้และพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่สบสายตาคนถาม เวลาประชุมก็เลือกนั่งตรงตำแหน่งที่ไม่สะดุดตาเหมือนนักเรียนที่ก้มหน้ามุดลงหนังสือเพื่อหลีกเลี่ยงคำถามของคุณครูรูปแบบการถามก็อาจเป็นอุปสรรคได้เมื่อพิจารณาคำถามต่างๆที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตัวคำถามมักมีข้อจำกัดหลายอย่างคำถามควรจะเป็นตัวกระตุ้นความคิดแต่บางคำถามกลับกระตุ้นความกังวลใจและความรู้สึกถูกคุกคามเหมือนมีด มีสนิมที่สร้างบาดแผลในใจคนกระบวนการในการถามก็สำคัญเช่นกันทั้งสีหน้าโทนเสียงความรู้สึกโดยรวมและรูปแบบการพูดที่เคยแสดงให้เห็นก่อนหน้านี้ ล้วนมีอิทธิพลต่อผู้ที่ถูกถามซึ่งเขาจะคาดเดาด้วยสัญชาตญาณว่านี่เป็นคำถามที่ปกป้องหรือเป็นคำถามเพื่อทำลายเขาการถามที่ดีจึงรวมไปถึงการแสดงออกด้วยวิธีที่เหมาะสมด้วยในทุกวินาทีที่ถามคิดและตอบเพียงแต่ไม่ได้ตระหนักว่ามันคือคำถามคำถามสร้างคำตอบคำตอบสร้างตัวเลือก ตัวเลือกสร้างการกระทําและการกระทํานํามาซึ่งผลลัพธ์กล่าวคือคําถามในทุกๆวันประกอบขึ้นเป็นชีวิตเราคําถามคือกุญแจของหัวใจคําถามมีรูปแบบหลากหลายกว่าที่คิดมีคําถามที่ถามเพราะแค่สงสัยและคําถามที่ช่วยให้ได้เติบโตมีคำถามเพื่อคลายความเครือบแคลงใจและมีคำถามที่ช่วยให้มองเห็นความเป็นไปได้ มีคำถามที่ซับซ้อนเรื่องในอดีตและมีคำถามที่ค้นหาอนาคตคำถามแบบไหนดีกว่าหรือแยก่กว่ากันนั้นขึ้นอยู่กับผู้ถามและวิธีการถามแต่สิ่งสำคัญคือการใช้คำถามที่เรียบเรียงไว้อย่างดีจะทำให้กลายเป็นคนที่เก่งขึ้น คนเราต้องการการยืนยันว่าตัวเองสามารถทำได้สำเร็จเป็นคนที่ดีใช้ได้เป็นคนที่ดูดีทีเดียวระหว่างสนทนากับอีกฝ่ายถ้าเขาได้ค้นพบใจเหล่านี้ด้วยตนเองคงเป็นของขวัญที่น่าย,ยินดีที่สุดและคำถามก็สามารถทำหน้าที่เช่นนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติคำถามไม่จำเป็นต้องคิดให้ยากคนเรานั้นแค่ได้รับคำถามที่จำเป็นจากคนใกล้ชิด ก็จะอารมณ์ดีขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเป็นคำถามที่ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นเล็กๆหรือความหวังอะไรก็ได้ทั้งนั้นลองถามคำถามที่ทำให้เขาพูดเกี่ยวกับปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ได้ดีในอดีตก็ทำได้ดีแล้วและอนาคตที่ต้องการถ้าหาได้ว่าคำถามที่จะช่วยสร้างกำลังใจให้อีกฝ่ายคืออะไร แล้วถามไปจริงๆแม้จะเป็นคำถามเล็กมากๆกก็ทำให้อีกฝ่ายมีความสุขได้สิ่งจำเป็นสําหรับการถามไม่ใช่ศิละปะการสนทนาขั้นสูงแต่เป็นความสนใจที่มีต่อคนคนนั้นการเพิ่มความมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบคนเรามีแนวโน้มที่จะสนุกกับสิ่งที่ตัวเองเลือกให้ได้มากที่สุดตอบสนองต่อแรงบันดาลใจที่เป็นอิสระหากแรงบันดาลใจ ถูกควบคุมก็จะหันไปสนใจอย่างอื่นคำถามก็คือวิธีการสนทนาที่มีความเป็นอิสระไม่ได้ฉุดลากอีกฝ่ายมาแต่เป็นการทำให้อีกฝ่ายเดินเข้ามาเองโดยใช้การสนทนาคำถามสามารถทำให้อีกฝ่ายเข้าร่วมในการกระบวนการหาวิธีและขั้นตอนซึ่งให้อํานาจอีกฝ่ายในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นได้ ต้นกำเนิดของคำพูดเป็นสิ่งสำคัญใครเป็นตัวเอกใครเป็นตัวรองนั่นอยู่ที่ว่าใครเป็นคนพูดเมื่อถูกถามคนเราจะจดจ่อที่คำถามเพื่อหาคำตอบจึงเกิดการมีส่วนร่วมโดยปร,ริยายเมื่อมีส่วนร่วมก็จะเกิดความรับผิดชอบเมื่อมีความรับผิดชอบก็จะต้องอาศัยความพยายามที่มากขึ้นกว่าเดิมและสุดท้ายก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า เดิมได้อีกด้วยหากวงจรนี้เกิดขึ้นต่อไปคนเราก็จะได้เติบโตขึ้นถ้ามีคนที่อยากเดินไปด้วยกันนานๆหรืออยากสนับสนุนควรให้เขาเข้าร่วมในกระบวนการนี้อย่างลึกซึ้งไม่มีเทคนิคใดล้ำค่าเท่ากับการถามดังนั้นอย่ารีบร้อนบอกทางแต่ให้ถามคำถามที่ทำให้เขาเดินและวิ่ง ด้วยขาทั้งสองข้างของตัวเองจึงรู้สึกได้ว่าผลลัพธ์ที่หอมหวานนั้นเป็นความสำเร็จของตัวเองการสังเกตคำถามเป็นเทคนิคการพูดที่ใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคืออย่าใช้ทันทีและอย่าคาดหวังผลลัพธ์ทันทีใช่ว่าถามคำถามแล้วอีกฝ่ายจะตอบเลยทันทีการรอเป็นสิ่งจำเป็น ต่างคนต่างก็อดทนต่อความเงียบที่น่าลำบากใจด้วยวิธีการของตัวเองก่อนอื่นต้องเชื่อมั่นในตัวอีกฝ่ายอย่าเร่งเขาพร้อมทั้งมอบรอยยิ้มที่ผ่อนคลายสายตาและสีหน้าที่บอกว่ารอต่อไปด้วยซึ่งโชคดีที่ยิ่งถามบ่อยๆเวลาที่ใช้ในการรอคำตอบก็น้อยลงไปด้วยนอกจากนี้ จะต้องไม่ประเมินคำตอบของอีกฝ่ายเป็นเด็ดขาดและแมนจะไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นก็เคารพอีกฝ่ายด้วยหากจำเป็นก็แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ซึ่งแน่นอนว่าควรไปในทิศทางที่ทำให้ความคิดเห็นของอีกฝ่ายดีขึ้นโดยใช้รูปแบบสั้นๆและไม่ซับซ้อนเพราะถ้าแสดงความคิดเห็นมากเกินไปตั้งแต่แรกคำถามก็จะถูกฝังนอกจากนี้ ควรใช้คำพูดของอีกฝ่ายเป็นรากฐานแล้วเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องการเน้นย้ำหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้าไปอีกหน่อยเทคนิคการถามชีวิตจะเปลี่ยนไปตามคำถามที่มักใช้บ่อยๆอ,อาจได้เดินในทางของผู้เรียนรู้หรือทางของผู้ตัดสินก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า ใช้คำถามแบบไหนคนที่สนุกกับการใช้คำถามแบบนี้ตัดสินจะค้นหาปัญหาในชีวิตรวมถึงหาสถานที่ที่จะไปเพื่อหนีความรับผิดชอบก่อนในระหว่างที่กำลังแยกแยะว่าเป็นความผิดของใครแล้วกล่าวโทษก็ต้องอเผชิญกับความเจ็บปวดความเสียดายและความผิดหวังในทางตรงข้ามคนที่ใช้คำถามแบบผู้เรียนรู้จะค้นพบบทเรียนจากปัญหา แสดงความรับผิดชอบและความสามารถสูงสุดของตัวเองและได้พบความหมายของชีวิตและความคาดหวังที่ยังอยู่หนังสือยังกล่าวอีกว่าจะได้สัมผัสโลกที่แตกต่างกันในทันทีที่เลือกถามคำถามแบบผู้ตัดสินหรือคำถามแบบผู้เรียนรู้ กล่าวคือคำถามที่ถามขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวในชีวิตประจำวันส่งผลต่ออารมณ์และการกระทําด้วยเหตุนี้เวลาที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ใหญ่หรือเล็กต้องทบทวนด้วยตนเองว่ากำลังเลือกคำถามแบบไหนอยู่ ถ้าเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าคำถามที่ดีคืออะไรเพราะแม้นว่าผู้ถามจะคิดว่านี่เป็นคำถามที่ดีใช้ได้เลยแต่คนที่ถูกถามจะเป็นผู้ตัดสินยิ่งกว่านั้นคำถามจะต้องประยุก์ตใช้แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของอีกฝ่ายด้วยคำถามเปิดคำถามเปิดหมายถึงคำถามที่ร่างขึ้นมาเพื่อให้คนที่ถูกถามแสดงความคิดและข้อคิดเห็นมากมายได้ กล่าวคือเป็นคำถามที่ชักจูงให้ผู้ถูกถามได้พูดเยอะๆและพูดยาวๆเพราะการถามคำถามที่ตัดแต่งอย่างดีทำให้ผู้ถูกถามได้พูดสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่อยู่ในใจอย่างเต็มที่ด้านตรงข้ามของคำถามเปิดก็คือคำถามปิดเช่นคำถามที่จบด้วยคำสั้นๆว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นคำถามที่มีรูปแบบตายตัว โดยไม่มีเจตนาที่จะฟังความคิดของอีกฝ่ายให้ลึกซึ้งหรือมักเป็นคำถามที่ยืนยันข้อสรุปของตนเองอีกครั้งคำถามปิดจึงขาดพลังที่จะชักจูงให้คนอื่นๆเข้าร่วมการสนทนาแน่นอนว่าบางครั้งคำถามปิดก็มีประโยชน์สำหรับความสัมพันธ์หนึ่งที่ต้องอาศัยความเชื่อใจ คำถามปิดช่วยทำให้การสนทนาดำเนินต่อไปได้ทั้งยังใช้ในกรณีที่สนทนากับคนพูดน้อยหรือ,อยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสนทนาได้ด้วยคำถามสมมติคำถามสมมติคือคำถามที่ทำให้หลุดพ้นจากขอบเขตของปัจจุบันและเฝ้ามองเป้าหมายแตกต่างออกไปเพราะขอบเขตและ ทำให้ขยับตัวไม่ได้เช่นตำแหน่งงานที่ตั้งเวลางบประมาณบุคลากรและประสบการณ์เป็นต้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะมองข้ามปัจจุบันไปได้พลังยิ่งใหญ่ของคำถามคือการที่มันกระโดดข้ามเวลาและพื้นที่ได้เรียกอดีตกลับมาอีกครั้งแล้วลองสัมผัสประสบการณ์เดิมในรูปแบบอื่นๆได้มีพลังในการเปลี่ยนปัจจุบันทำให้ได้ลองจินตนาการถึงอนาคต ที่ยังไม่เคยประสบอย่างเต็มที่นี่แหละพลังของคำถามเมื่อใช้คำถามสมมุติจะเป็นได้ทั้งพนักงานและหัวหน้าสามารถขั้นการสภาพที่เสร็จสมบูรณ์หรือสภาพที่ไม่ขาดตกบกพร่องของงานที่กำลังทำอยู่เพื่อค้นหาความเป็นไปได้อื่นๆรวมทั้งยังทำให้ได้หลุดพ้นจากมุมมองแคบๆ และค้นพบโอกาสที่ไม่ทันมองเห็นหรือกำลังจะพลาดคาถามสมมุติช่วยให้คิดนอกกรอบด้านตรงข้ามกับคำถามสมมุติคือคำถามปัจจุบันซึ่งเป็นการยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสถานที่แห่งนี้ณนะตอนนี้เป็นคำถามที่ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปประธรรมอาจเป็นคำถามที่เรา ใช้กันจนเคยชินในชีวิตประจำวันในเวลาที่ไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ด้วยคำถามปัจจุบันหรือในกรณีที่การสนทนาไม่อาจดำเนินต่อไปได้ควรใช้คำถามสมมุติให้หลากหลายคำถามมุ่งสู่เป้าหมาย คำถามมุ่งสู่เป้าหมายเป็นการถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความคาดหวังที่ได้ประเมินไว้ในขั้นตอนของการทำเป้าหมายให้สำเร็จเป้าหมายนั้นอาจเกินความสามารถระบบภายในกับสภาพแวดล้อมของตลาดอาจไม่ดีหรือกระบวนการร่วมมืออาจไม่ง่ายแต่คำถามมุ่งสู่เป้าหมายจะเน้นที่ด้านบวกมากกว่าด้านลบสุดท้ายแล้วคำถามก็คือเครื่องมือที่ช่วยให เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสะพานเชื่อมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคำถามมุ่งสู่เป้าหมาย จะช่วยปลุกพลังที่จำเป็นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงคำถามมุ่งสู่เป้าหมายให้พลังที่ทําให้ไม่ล้มเลิกและลุกขึ้นมาใหม่ทําให้ไม่จมอยู่กับสิ่งที่เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ทําไม่ได้การถามตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ได้สามารถทําได้ดีสามารถเป็นไปได้เหมือนเป็นการชาร์จพลังอีกอย่างหนึง่งในทางตรงกันข้ามคำถามขัดขวางคือคำถามที่ วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายสิ่งสำคัญคือมุมมองที่สมบูรณ์หรือก็คือความสมบูรณ์ในการประเมินปัจจุบันอย่างไม่มีอคติและไม่เสแสร้งทำเป็นไม่รู้ถึงความเป็นไปได้ในอนาคตคำถามเกี่ยวกับความรู้สึก คำถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกเป็นคำถามที่โฟกัสใจจริงและความรู้สึกของคนช่วงนี้คำว่าการทําร้ายด้วยความจริงกําลังได้รับความนิยมความหมายของคํานี้คือการใช้เหตุผลที่เป็นจริงทิมแทงจุดสําคัญของอ e ีกฝ่ายการทำร้ายด้วยความจริงเป็นพฤติกรรมที่ละเลยต่อความรู้สึกและอารมณ์ เป็นเทคนิคการถามที่ไม่คำหนึงถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเป็นจริงเลยคำถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกให้เวลาได้ใคร่ครวญความรู้สึกรู้ว่าสิ่งไหนแก้ด้วยเหตุผลไม่ได้ในทางตรงข้ามคำถามความจริงเป็นการถามในสิ่งที่ยืนยันได้ด้วยสายตาเช่นข้อเท็จจริงข้อมูลและกระบวนการเป็นต้นเป็นคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นเป็นตัวเลข ถ้าวันนี้เจอคนที่ดูไม่มีสมาธิทำพลาดมากกว่าปกติหรือมีสีหน้าหม่นมองดูเหมือนไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูก สิ่งจำเป็นกับช่วงเวลาแบบนี้ก็คือคำถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองก่อนจะถามหาความจริงจงถามเกี่ยวกับความรู้สึกของคนคนนั้นเสียก่อนคำถามที่เป็นกลางคำถามที่เป็นกลางหมายถึงคำถามที่ไม่ได้ใส่ความคิดและเจตนาไว้เป็นคำถามที่เรียบร้อยและไม่มีลับลมคมในเหตุผลที่ถามคือเพราะต้องการฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหรือความบริสุทธิ์ใจ บางคำถามแม้จะมีเครื่องหมายคำถามกำกับอยู่แต่ก็มีคำตอบแฝงอยู่ภายในด้วยแล้วดูเผินๆเ,เ,เหมือนถามความคิดซึ่งเรียกว่าคำถามจูงใจเช่นไม่ต้องเก็บห้องเหรออร่อยดีเนาะและดีใช้ได้เลยนะเป็นต้นโดยพื้นฐานแล้วคำถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำให้อีกฝ่ายเข้าร่วมการสนทนาอย่างกระตือรือร้นช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิด ด้วยการเปิดใจแล้วย้อนกลับมาดูตัวเองถ้าว่าหากถามคำถามที่แสดงเจตนาจะโน้มน้าวใจอีกฝ่ายจะรู้สึกกดดันคำถามแบบนี้ทำให้ความคิดความรู้สึกหรือความต้องการเดิมหายไปคำถามมีรากฐานมาจากความสงสัยที่มีต่อผู้อื่นแต่คำถามโน้มน้าวใจให้ความสนใจคำพูดมากกว่าคนนอกจากจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถแสดงความคิดจริงๆ ของตัวเองแล้วยังเพิ่มความรู้สึกต่อต้านคำถามและความขับข้องใจให้อีกฝ่ายด้วยคำถามโน้มน้าวใจจึงเป็นคำถามประเภทที่ต้องหลีกเลี่ยงที่สุดคำถามที่ดีจะมีความลึกซึ้งโดยดึงเรื่องราวมากมายที่ซ่อนไว้ในที่ลึกมากๆออกมาคำถามที่ดีคือคำถามที่มีความหลักแหลมเตือนให้อีกฝ่ายคิดถึงสิ่งที่ตัวเองทำพลาดอีกครั้ง คำถามที่แข็งแกร่งจะสั้นกระชับไม่ไร้สาระเพราะไม่ได้ใส่ความคิดที่ไม่จำเป็นเข้าไปและมีความสมดุลในการสนทนาแต่ละครั้งไม่มีเนื้อเรื่องที่กำหนดไว้ตายตัวคำถามจึงแตกต่างไปตามสถานการณ์ถ้าอีกฝ่ายเป็นคนที่ติดอยู่ในกรอบแคบแคบให้ใช้คำถามสมมุติ ถ้าเป็นคนที่กำลังติดอยู่ในสถานการณ์ด้านลบให้ใช้คำถามมุ่งสู่เป้าหมายถ้าเป็นคนที่ต้องการเวลาพิจารณาใจตัวเองต้องใช้คำถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกคำถามที่จำเป็นต่อสถานการณ์ของอีกฝ่ายเป็นคำถามที่ดีที่สุดบทที่5คำพูดนั้นอยู่รอบตัวเราการทำคำพูดให้ว่าง ไม่ว่าคนพูดจะเป็นใครสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องหลีกเลี่ยงการพูดมากเกินไปจนทำให้คนฟังรู้สึกเหนื่อยเมื่ออายุมากขึ้นความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็คือการพูดมากจนเกินไปนี่เองคำพูดหนึ่งคำที่รุนแรงหรือคำพูดดูหมิ่นที่ออกจากปาก คนมีอายุมีแต่จะทำให้คนหนุ่มสาวที่มีความคิดตรงไปตรงมาเบือนหน้านี้ยิ่งอายุมากขึ้นคนเราก็ยิ่งมีความโลภในการพูดมากขึ้นแม้นกระทั่งคนที่ดูภูมิฐานก็อาจควบคุมปริมาณการพูดของตัวเองไม่ได้จนทำให้คุณค่าที่แท้จริงของตัวเขา ถูกบทบังต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความอดทนและเวลาในการปรับปรุงให้ดีขึ้นแนะนำว่าให้พูดเฉพาะเวลาที่คิดว่าจะพูดดีกว่าความเงียบจริงๆแล้วสิ่งนี้แหละที่เป็นเทคนิคการพูดขั้นสูงสุด การเงียบการตั้งใจฟังและการถามในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคการพูดที่เชื่อมโยงที่สุดคนที่ต้องทำงานโดยการใช้คำพูดเป็นหลักถ้าพูดเก่งก็จะได้เปรียบทว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องพูดเก่งสิ่งสำคัญกว่ากลับเป็นการรู้จักตรวจสอบว่าคำพูดของตัวเองนั้น ขัดเกลวให้เหมาะสมแล้วหรือ,อยังและคำพูดเหล่านั้นดีพอจะดูแลคนใกล้ตัวได้หรือไม่ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องประเมินให้ได้ว่าชามคำพูดของตัวเองลึกมากขึ้นตามที่ควรจะเป็นมีพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมหรือไม่ ในแต่ละปีที่ผ่านไปจะต้องรู้จักพิจารณาชามคำพูดของตัวเองเหมือนการดูอายุจากรอยย่นบนใบหน้าความรับผิดชอบต่อคำพูดมีคำกล่าวว่าอายุเกิน40ปีต้องรับผิดชอบหน้าตาตัวเองทั้งนี้ก็เพราะเกียรติภูมิของบุคคล ถูกสลับไว้บนใบหน้าโดยไม่เคยจางหายไปนั่นเองคำพูดก็เช่นกันเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นรอบวงของชีวิตยิ่งยาวก็ยิ่งต้องรับผิดชอบต่อคำพูดมากขึ้นในทุกบทสนทนาย่อมมีความรับผิดชอบที่แต่ละคนต้องรับไว้ แม้ในบทสนทนาที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความรับผิดชอบนั้นก็ยังมีอยู่เช่นเดิมนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของบทสนทนาที่ล้มเหลวที่มักพูดถึงบ่อยๆซึ่งวัตถุประสงค์ของการสนทนาหายไปและใจของทั้งสองฝ่ายก็ห่างไกลกันออกไปด้วยภายใต้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดบทสนทนาก็เปรียบเสมือนทางแยกที่ไม่มีไฟแดงเมื่อไม่มีไฟแดงที่บอกให้หยุด และไฟเหลืองก็บอกให้ระวังทั้งคู่จึงล้ำเส้นกันโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วโมโหอีกฝ่ายในตอนนี้ถ้าอยากหนีความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นซ้ำๆอาจทำได้ยากแต่ก็ต้องปล่อยวางความคิดการสนทนาแบบผู้ใหญ่นั้นแม้นในสถานการณ์ที่วุ่นวายก็ต้องเอื้อเฟื้อต่อกันและไม่ล้ำเส้น แม้จะเกิดอุบัติเหตุก็ต้องไม่ผลักความรับผิดชอบของตัวเองที่มีอยู่ครึ่งหนึ่งถ้าเอาแต่ผลักความรับผิดชอบไปให้อีกฝ่ายโดยไม่คิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบเลยการสนทนาก็จะกลายเป็นสงครามที่บั่นทอนกำลังและความสัมพันธ์ก็มีแต่จะย่ำแย่ลงความสามารถใน การตอบสนองการรับผิดชอบต่อคำพูดหมายถึงความสามารถในการประเมินว่าตนเองต้องทำอะไรมากขึ้นหรือทำอะไรน้อยลงและนำไปปฏิบัติจริงในความสัมพันธ์การเชื่อมโยงกับตัวเองการสร้างความสามารถอย่างหนึง่งจำเป็นต้องสั่งสมความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเรียนรู้เทคนิคที่เหมาะสมและฝึกฝนเชิงสังเคราะห เพื่อรักษาทัศนคติดังกล่าวให้คงอยู่ต่อไปทว่าน่าเสียดายที่แม้จะสนใจเทคนิคของการพูดแต่ก็มักไม่ค่อยสนใจทัศนคติที่นำไปสู่การพูดเพราะการรักษาทัศนคติให้คงอยู่ต่อไปนั้นจำเป็นต้องใช้เวลายุ่งยากและทำให้ปวดหัวได้อย่างไรก็ตาม ถ้าเรียนรู้แต่เทคนิคที่ใช้ง่ายและเบาโดยไม่เข้าไปแก้ไขทัศนคติท้ายที่สุดวันหนึ่งก็จะกลับไปมีนิสยัยการพูดแบบเดิมการขัดเกลวทัศนคติที่นำไปสู่การพูดเป็นการรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของจิตใจทิศทางที่ความคิดเคลื่อนไหวไปและสภาวะจิตที่มีอิทธิพลซึ่งออกมาทางคำพูดในกระบวนการนี้คนที่ต้องยอมรับและเข้าใจเป็นคนแรก ก็คือตัวเราเองการรักษาทัศนคติเกี่ยวกับการพูดและคนไว้นั้นต้องเริ่มต้นจากการใคร่ครวนเกี่ยวกับตัวเองและการยอมรับตัวเองถ้าต้องการเชื่อมโยงกับคนอื่นต้องเชื่อมโยงกับตัวเองก่อนถ้าอยากมีความสามารถในการสนทนาที่มั่นคงต้องพูดคุยกับตัวเองภายในของตัวเองเสียก่อนรวมถึงต้องผ่านขั้นตอนการทำความเข้าใจหลักฐานต่าง เกี่ยวกับตัวเองโดยไม่ซ่อนเร้นและยอมรับมันด้วยจึงได้รับความมั่นคงภายในแล้วเมื่อนั้นคำพูดที่มั่นคงก็จะออกมาคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมจะยอมรับตัวเองตามที่เป็นจะพูดจะไม่ชัดเจนเพราะไม่กล้าเผชิญหน้ากับใจของตนจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ไม่เก่งและอ่อนไหวกับความรู้สึกของคนอื่น มากจนเกินไปทำให้ผู้จาคลุมเครือและวกวนเพราะเก็บความรู้สึกบางอย่างไว้หรือระบายมันออกมามากเกินไปทำให้เอ็นเอียงไปสู่มุมมองด้านใดด้านหนึ่งได้ง่ายในทางตรงข้ามคนที่พยายามจะเข้าใจตัวเองและยอมรับตัวเองอย่างกระตือรือร้น จะมองตัวเองด้วยสายตาที่เคารพอย่างไม่มีเงื่อนไขและด้วยความใส่ใจอย่างอบอุ่นคนที่ใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะคิดว่าตัวเองดีใช้ได้แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบและจะรู้จักปลอบโยนตัวเองว่าที่ผ่านมาเธอคงลำบากแต่ก็ยังอดทนมาได้บางทีเธออาจจะรู้สึกเสียดายเธออาจจะเคยทำผิดพลาดแต่นั่นก็เพราะตัวเธอมาถึงขนาดนี้ได้ ก็เก่งมากแล้วด้วยพลังนี้จะทำให้สามารถข้ามผ่านวิกฤตอื่นๆไปได้และก้าวต่อไปข้างหน้ามีชีวิตร่วมกับผู้อื่นที่พบเจอได้อย่างดีกด3ข้อของความสัมพันธ์เมื่อรู้คร่าวๆเกี่ยวกับหลักการที่ช่วยให้เข้าใจคนได้แล้วถ้าจดจำหลักการต่างๆเหล่านี้เอาไว้แม้จะอยู่ท่ามกลางคนที่สนทนาด้วยยาก หลักการก็จะเป็นไมค้ค้ำเป็นที่พักผ่อนเล็กๆให้ได้ทุกครั้งที่ถูกทดสอบความสามารถกฎของความสัมพันธ์ข้อที่หนึ่งไม่ว่าใครก็รักตัวเองชีวิตคนเรามีสิ่งที่รักและอยากรักษาไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเงินเกียรติสุขภาพเป็นต้นคนเราไม่ว่าใครก็รักตัวเองด้วยกันทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องมีคนสอนคนเราจะขยับขยื่น ไปในทิศทางที่พิสูจน์ว่าตนเองถูกต้องและปกป้องตัวเองตามสัญชาตญาณอยู่แล้วอย่างไรก็ตามยืนรักตัวเองที่ช่วยให้มีชีวิตรอดสนับสนุนความมั่นใจในตัวเองและความพึงพอใจในตัวเองนี้ในบางครั้งอาจทำให้เกิดความขัดแยง้งในความสัมพันธ์ได้เพราะถ้ารู้สึกว่าเป็นการคุกคามตัวเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจตนาของอีกฝ่าย ระบบการป้องกันตัวเองก็จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกลไกป้องกันตัวเองกลไกหนึ่งทำงานก็จะเรียกกลไกป้องกันตัวเองอื่นๆออกมาด้วยซึ่งจะทำให้การสนทนาไม่ราบรื่นกดความสัมพันธ์ข้อที่สองไม่ว่าใครก็มีความจริงของตัวเองที่แตกต่างกันคำพูดและพฤติกรรมของคนคนหนึ่งสร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันและสิ่งนั้นจะยิ่งมั่นคงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปด้วยเหตุนี้การสร้างเหตุผลเข้าข้างตัวเองการวิจารณ์ผู้อื่นและการมีพฤติกรรมโยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่นจึงไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพเพียงอย่างเดียวต้องเข้าใจว่ามันเป็นกระบวนการ การพยายามปกป้องตัวเองและเป็นการขัดแย้งเพราะไม่อยากหลุดจากเส้นทางที่คุ้นเคยกฎที่ว่าไม่ว่าใครก็มีความจริงของตัวเองที่แตกต่างกันถ้าอยากมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายจะต้องเข้าถึงความจริงที่เขามีอยู่เสียก่อนการจะเข้าใจคนคนหนึ่งได้ต้องยอมรับสภาพแวดล้อมและรากฐานที่เป็นความจริงของเขาได้สร้างไว้ด้วยกฎความสัมพันธ์ข้อที่สไม่ว่าใคร ก็จำเป็นต้องมีขอบเขตเพื่อความสัมพันธ์ที่แข็งแรงยิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันยิ่งหนีกันไม่พ้นและยิ่งต้องเจอกันไปอีกนานทำให้บางครั้งต่างคนต่างกลายเป็นภาระของอีกฝ่ายซึ่งอาจเป็นเพราะคุ้นเคยกัน คิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาทำให้มีคำพูดที่ไม่ได้กลั่นกรองออกมาเป็นของเหลือที่สั่งสมอยู่ในใจไม่หายไปยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งเข้าใจผิดกันมากขึ้นทับถมกันเป็นตะกอนส่วนใหญ่แล้วความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเช่นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเพื่อนที่คบกันมานานรุ่นพี่รุ่นน้องจะเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ง่ายในตอนนี้ สิ่งที่จำเป็นคือระยะห่างที่ไม่ชิดกันจนเกินไปเป็นระยะห่างที่พอประมาณถึงจะเรียกว่าต่างคนต่างอยู่ด้วยกันก็ได้วิธีของซีลุ่มและวิธีของวอเมื่อดูวิธีการที่คนสมัยนี้สารสัมพันธ์กันจะนึกถึงกีฬาซีลุ่มที่เคยเห็นพ่อดบอูบ่อยเมื่อตอนเป็นเด็กในวงการแข่งขันซีลุ่มคนสองคนอยู่คนละฝั่งและเป็นศัตรูกัน ต่างฝ่ายต่างสู้ด้วยพลังและเทคนิคเพื่อให้ได้เป็นผู้ชัยชนะในความสัมพันธ์แบบนี้เมื่อคนหนึ่งชนะอีกคนหนึ่งแพ้ในทางตรงข้ามการเต้นวอตนั้นต่างออกไปวอตเป็นการไปด้วยกันในแบบที่ไม่ต้องทนเมื่อคู่เต้นเดินไปข้างหน้ากี่ก้าวและอีกคนก็จะก้าวถอยหลังในจำนวนเท่ากันเพื่อสร้างสมดุลและอีกคนไปซ้าย คู่ก็จะไปทางขวาในขณะที่คนหนึ่งเคลื่อนไหวด้วยท่วงท่าที่สวยงามอีกคนจะเป็นหลักที่แข็งแรงเพื่อไม่ให้อีกคนล้มคนสองคนเคลื่อนไหวเข้ากับเสียงดนตรีที่ไพเราะก่อให้เกิดเรื่องราวหนึ่งที่สมบูรณ์ในโลกนี้มีทั้งคนที่ผูกสัมพันธ์แบบซีลุ่มและคนที่ผูกสัมพันธ์แบบวอทมีคนที่พบเจอผู้อื่นด้วยใจที่คิดว่ามาดูกันว่าใครจะชนะ แต่ก็มีคนที่จดจ่อกับการสร้างความสำคัญมากกว่าจะแข่งขันกันด้วยคนที่ผูกสัมพันธ์ด้วยวิธีการแบบซีลุ่มจะใช้คำพูดเป็นอาวุธทำให้อีกฝ่ายยอมจำนนในทางตรงข้ามคนที่ผูกสัมพันธ์ด้วยวิธีแบบวอตจะใช้คำพูดเป็นเครื่องมือชี้ทิศทางที่จำเป็นต่อการเดินไปสู่เป้าหมายด้วยกันกับผู้อื่น ถ้าว่าความรู้สึกความคิดและวินยัยหากไม่ดูแลขัดเกลามันให้ดีมันก็ยังคงอยู่กับเราตลอดไปและสร้างความขัดแย้งขึ้นนับไม่ถ้วนคนที่ตรากรู้เกี่ยวกับชามคำพูดคนที่หยุดและย้อนกลับมาดูคนที่ตั้งใจจะเริ่มต้นอีกครั้งจะมีเรื่องที่ต้องกลับมาเสียใจทีหลังน้อยลงและจะค่อยค่อย โอบอุ้มหัวใจและผู้อื่นไว้ในชามคำพูดของตัวเองได้คำที่พูดสามารถสร้างคนคนหนึ่งได้และเป็นกำลังใจให้ใครคนหนึ่งได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งเป็นพลังที่ปลอบโยนและให้ความรักกับผู้อื่นได้เหนือสิ่งอื่นใดมันสามารถปกป้องคนที่คุณรักได้บทสุดท้ายคำพูดเติบโตตามหัวใจตอนที่ผู้เขียนอายุป,ประมาณสิขวบคำพูดของเธอ เต็มไปด้วยความโกรธแม่ที่ทิ้งไปพ่อที่หัวโบราณชีวิตต้องจ่ายค่าเช่าบ้านมันน่าเบื่อหน่ายคำพูดของผู้เขียนจึงมักจะรุนแรงเสมอต้องแซงทำเป็นเข้มแข็งเพื่อปกป้องตัวเองและพร้อมจะโจมตีผู้อื่นอยู่เสมอไม่มีพื้นที่ให้คำพูดที่อบอุ่นได้เติบโตทั้งยังยืดอกแซงทำว่าไม่เป็นไร พยายามทำตัวเป็นผู้ใหญ่แค่ไหนคำที่พูดออกมาก็ยังเป็นเด็กที่ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดต่างๆที่ใช้ตอนช่วงอายุ20เป็นคำพูดที่วิ่งไล่ตามความสำเร็จเพราะอยากได้ดีอยากขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงสูงเพื่อจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นจึงมักใช้คำที่แสดงความเป็นตัวเองและตั้งใจทำให้ตัวเองดูโดดเด่น เป็นอยู่อย่างนั้นจนเข้าอายุ30ปีผู้เขียนจึงได้เริ่มหันกลับมาดูตัวเองและคำพูดที่ใช้เริ่มคุ้นคิดว่าคำพูดที่เหมาะสมกับตัวจริงๆเป็นอย่างไรแทนที่จะคิดถึงคำพูดที่จะทำให้เป็นที่ยอมรับและสิ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ในตอนนั้นก็คือการทำคำพูดให้ว่างด้วยการเลิกใช้คำที่ไม่จำเป็นและในระหว่างนั้นก็ต้องเฝ้ามอง ความรู้สึกและหัวใจของตัวเองให้มากขึ้นอีกไม่นานผู้เขียนจะอายุ40ปีแล้วคราวนี้คําพูดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไม่ทันไรก็ได้เป็นแม่ของลูกคราวนี้จึงอยากเป็นคนที่สามารถพูดให้คนเติบโตขึ้นได้และหวังว่าจะเป็นคนที่ใช้คําพูดอบอุ้มปลอบโยนและจับมือผู้อื่นได้คำพูดนั้นเติบโตขึ้นเมื่อตอนเป็นเด็กไม่ค่อยได้ยินคำว่า คำพูดที่ทําให้เติบโตเท่าไหร่นักแต่ก็ใช่ว่าไม่ค่อยได้ยินแล้วจะทําให้พูดกับคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ที่ผ่านมาอาจใช้ชีวิตมาได้ด้วยการซ่อนเด็กที่มีบาดแผลจํานวนมากไว้ข้างในแต่ก็ไม่เลือกที่จะทําอย่างนั้นเติบโตขึ้นทีละนิดทีละนิดแม้นว่าจะช้าได้หลุดพ้นจากโลกที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางสู่โลกที่กว้างพอให้เห็น ให้มองเห็นคนรอบข้างต่อมาก็ได้รู้ว่าบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไม่รู้จบสิน้นเปรียบเหมือนการชุบน้ำเย็นที่ทำให้ชามคำพูดนั้นแข็งแรงขึ้นอีกรวมถึงวันนี้ยังคงพยายามใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อสิ่งเล็กๆสิ่งน้อยเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ชามคำพูดเติบโตขึ้น อีกทีละนิดทีละนิด